discussion this is in what we have so good on the side of what we have to do and in the side of what we have to do so they did in what we have to do the title of the day on that we put แล้วก็ไปแล้วทีนี้ก็ได้เป็นพวกได้เปิดตัวเองก็จะเกิดครับเช่นอัตโนมัติทางเนี่ยทำการได้เพื่อหาตัวครับที่เป็นเนียลิสเลชันซึ่งจริงอาจารย์ที่หมดมีอาจารย์ก็จะพูดครับแต่ที่หมดจะทำเรื่องตัวไหนโซล่าไปเสร็จก็จะได้ประมาณเป็นกิโลเราไม่ต้องใช้สารที่สามารถจะเป็นไปเสร็จในระยะแอนเทียร์นั้นแล้วกับไปไปไปว่าอันนี้ก็จะเอาใส่เป็นไปใช้ก็จะเป็นการเป็นไปที่หลายอย่างนะว่าที่ที่มาพูดกันจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเช่นชั้นนี้เพราะว่าจะให้การตัวเลขดิสเทชันการแสดงความรู้เรื่องอะไรปัจจุบันถึงกับว่าพอที่เกิดขึ้นมาขอให้มันโยนมาแล้วคนตอบตอบเราว่าโอเคแล้วเราไม่สนใจว่ามันจะเริ่มเสร็จยังไงแต่ว่ามันเรื่องเลยเรื่องหลังแกเรื่องยิงถ้าแอนติเบียไปเนี่ยแล้วก็ออกมาขอยังได้คำตอบกันแต่จริงๆเรื่องจริงเราควรจะรู้ว่าซึ่งอนาคตที่ว่าอีกที่เกิดที่หลังเป็นคนต้องเชื่อเพราะคนแข่งคนแข่งว่าที่เกิดซีดีนานนะเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราเอาความรู้ใส่ลงไปจะสั้นลงความรู้บวกกับlearning ซึ่ง learning ในสิ่งที่เราอาจจะรู้ต่อคือจากคนหนึ่งตรงนี้เราจะใช้ที่ learning ใช้ของเราแล้วก็มีการ planning นะ planning การ planning ก็คือวางแผนว่าเป็นยังไงซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่าอย่างที่รู้ learning จะทำได้หรือเปล่ามันต้องหลายชั้นเลยในการวางแผนว่าถ้าจะให้อาชีพโคเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็คิดว่าก็ยังแล้วก็ NLP ในเชิงการ understanding นะครับตอนนี้เนี่ย NLP เนี่ยงานที่ทำได้เยอะสุดก็คือเรื่องของ intuition เนี่ยนะไกลภาษาไทยก็เรียกว่าไกลแล้วค่อนข้างดีนะครับเป็นเรื่องหนักเยอะมากเราสามารถจะพูดตัวนี้ก็ยังได้โดยการใช้ตัวนี้เลยนะพูดได้แต่ส่วนที่ตอนนี้ต้องการเน้นมากได้คือเรื่องของแสงดิมันได้มีเรื่องของแคทบอทเข้ามาพูดถึงเยอะที่สุดแต่ที่จะมาเนี่ยในการที่ทำยังไงต้องใจความของภาษาโดยเฉพาะภาษาไทยตรงนี้ยิ่งเราตอนนี้ก็เลยได้เอากับว่าเออคำพูดที่พูดมามันทำอะไรในแง่นั้นมันอยู่อะไรในแสงที่กำลังจะพูดการทำรู้เซนเซอร์ที่เป็นเซ็นเซอร์เรื่องของโมชั่นเรื่องของการควบคุมซึ่งจริงๆก็เป็นเซ็นเซอร์ที่ชั้นแก่พวกระบบการเคลื่อนทำยังไงพอเห็นภาพเข้ามาปุ๊บจะต้องเคลื่อนคุณยังไงบ้างอย่างที่ไปที่แล้วที่เราที่เราสมัยนึงเขาสุดยอดไปที่สามารถจะเดินขึ้นขึ้นในที่ประมาณนี้นะได้200 ล้านค่อนข้างสูงเลยในการคอนโทรลเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งนะไม่ว่าทำยังไงให้สามารถขึ้นกระไดได้ในพื้นที่ที่ไม่เทียบซึ่งก็เป็นพวกนี้เ
โดยที่มันต้องได้คุณได้ด้วยตัวเองด้วยนะคือว่ามันต้องถ่ายรู้ว่าของที่ถ่ายแล้วแต่ละของมันต้องวางแผนมากแต่มันขาดในก้าวก่อนวางมันไม่ใช่แค่ว่าจะทำกระทำทำแผนด้วยว่าเห็นแล้วมันทำเป็นสื่อแรงขึ้นมาในตัวเองมากแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยมีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มาบ้านใครก็เลยไม่ไปโซเชียลอย่างเงี้ยก็เลยก็ได้เอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาดูซึ่งสมัยก่อนเราส่วนใหญ่ก็จะทำแค่ในระเบียบส่วนตัวไอ้ช่วงหลังเนี่ยแต่เรามีการระดมความคิดหรือว่าเอาความรู้ไปใส่อย่างสมัยก่อนเห็นตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็มีการทำเรื่องของที่ตอนนั้นยังไม่มีคอนเซ็ปต์แต่เคยแต่เราคนเข้าไปคิดว่าอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรก่อนก็คือระดับการที่ว่าแต่ละคนเข้าไปเขาก็มีสัตว์หรือว่าชอบนะลองดูเรื่องเป็นจุดกำเนิดของสายขับเนี่ยนั่นมันจะอยู่ในเรื่องของตัวเองเราทำยังไงให้แต่ละคนช่วยกันนะครับพอเราช่วยปุ๊บเหมือนกับอย่างทุกท่านที่ทำอยู่เช่นกันว่าการเดินทางเนี่ยก็ขอพูดถึงเพราะเวลาที่เราเดินทางก็รู้ว่าเราเดินทางด้วยความเร็วเท่าไหร่เพราะเรามีความรู้ได้ว่าเส้นทางรถเป็นแบบที่ติดหรือไม่ติดพวกนี้ก็เป็นเช็คของเราที่ทุกคนเนี่ยเขาคงมีความสามารถซึ่งบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่าเราความสามารถนะครับแต่เครื่องมันก็ทำได้อยู่แต่เราก็ช่วยกันติดข้อมูลแล้วก็เรื่องที่ภาษาบางทีก็ในรูปแบบของตำแหน่งคือความเร็วเลยนะซึ่งบางทีเราก็อาจจะไม่ได้แต่ส่วนที่ผมก็มีเกี่ยวกับนานแล้วเป็นสมุดที่ตัวอย่างฐานเป็นด้านทางใจเนี่ยทำก็ไปครั้งแรกที่เพิ่งมาเจอว่ามันมีศาสตร์ด้านนี้ด้วยเรื่องการคุ้มจริงจริงก็จบจากต้องตลอดจบงานแต่คุ้มจริงแต่กับแดนเขาทำเรื่องให้ทำยังไงให้เครื่องมันสามารถในเรื่องของการใช้ก็จะไปเอามาจากในที่ต่างๆในเวลาที่มีการดิสคัชชั่นขึ้นมาก็จะมาทำเป็นแผนภาพได้ว่าเราต้องคุยเรื่องนี้ต่อไปคืออะไรต่อไปคืออะไรก็แบบก็พยายามให้คุณมัดในการที่มีความทำแผนตรงนั้นจะทำเรื่องตรงนอกนี้ได้ creativity เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญในเรื่องในส่วนที่ว่าให้ทำไงโปรเซสของการคิดแล้วก็คิดกับตอนนี้ที่บ้านที่ตัวนี้ก็ยังไม่แต่เห็นมีอย่างเช่นมิวสิกพวกเพลงเนี่ยที่แต่งเพลงเนี่ยแต่งเพลงเขาพยายามให้มันออกมาเป็นเพลงแล้วก็จะใส่ความยาวเท่าไรใส่น้ำหนักเท่าไรใส่ทุกตัวไหนอะไรเงี้ยจะเป็นไม่ได้แต่ว่าอย่างนี้จะเรียกเป็นพี่ได้บอกสิว่าภาพเนี่ยนะพวกเนี้ยก็จะเกิดก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วเนี่ยเป็นเฉดหลังเศษแต่ส่วนใหญ่ความที่คิดเป็นเรื่องว่าเห็นดิบเริ่มดิ้งก็เห็นเริ่มดิ้งนะครับทีนี้ก็เป็นวันที่เขาปีนปีของเราพวกเราปีนสลายเขาดูที่ว่าค่อนข้างดีนะแต่เขาว่าแต่งเนี่ยแต่ความที่ยังไงที่เราเป็นเรื่องการผู้ไปนะครับเป็นทีมที่ศึกษาไปแล้วก็ครับที่ไอ้ที่เป็นการก็ไอ้ที่เรียนเป็นข้อสรุปเองเพราะเป็นการแค่เรียนรู้เฉยๆไอ้ปีนึงอะไรส่วนหนึ่งก็ได้แต่ที่ดีนะครับเช่นจิตเจ้าอะไรต่างๆการเรียนจิตเจ้าก็ที่จริงแล้วนี่ก็เคยคิดว่าเป็นที่ท่าที่เริ่มต้นกับแล้วก็ที่การสร้างอะไรขึ้นเพื่อที่จะให้สร้างเป็นเรื่องใช้ที่จริงแล้วนี่ส่วนเอาที่เข้าไปเสนอว่าสร้างถ้าโมเดลนี้เวลาใช้ก็จะมีที่เรื่องนี้ก็ตามเป็นสับคิวของประชาชนที่ซึ่งเป็นอีกแรงสนับสนุนก็เดินเส้นทางเห็นว่าเป็นเส้นทางสำคัญที่เรื่อย
ที่เยอะก็จะไปลงมาลงมาจนกระทั่งชั้นในชั้นที่ซึ่งเดี๋ยวจะไม่ได้ดูครับแต่ที่ว่าในนี้บางคนก็มีการคิดเลยตอนนี้ความคิดของไม่ชินเลยที่งานที่สนใจมากสุดตอนนี้เดี๋ยวเราพูดกันที่ก็มีเนื่องจากที่เราเล่นเนี่ยมันสามารถเอาชนะและที่มาก็คือเรื่องของเคสใช่ไหมยืนรู้ว่าชนะการเคสได้ผมเนี่ยเลยปากผมเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้มันดังขึ้นมาให้คนสามารถทำโมเดลที่ละเอียดในสมัยก่อนนะครับมันไม่สามารถจะฟิตขนาดนั้นได้มันสามารถจะหาส่วนที่ฟิตที่สุดกับโมเดลนั้นได้ดังนั้นเนี่ยถ้าต้องมีอะไรที่มันชัดเจนนะเนี่ยพวกเป็นผมเดินต่างเนี่ยว่าเช่นสามารถที่จะมีจนกระทั่งมันรู้ว่าอันนี้เป็นที่ดีสุดเลยแล้วก็มีแล้วเราที่เขาเอามาใช้กับเพื่อนซึ่งในบางปีเนี่ยถ้าพูดถึงเราก็ยากกว่าของตอนนี้เปลี่ยนมาไม่ได้แล้วแต่ในบางปีเนี่ยที่เติร์นนี่ก็ดีดิวันนี้ก็ยังมีข้อแต่ยังมีข้อ limitation มันไม่เห็นกันตั้งนานนะแต่ในคนก็พูดบอกว่าใช้ดิวันนี้ก็จริงแต่ว่ามันหลับต่อถึงเรื่องซึ่งมันถึงที่ง่ายแต่มันใช้หลับแต่ว่าผู้ใหม่อาจจะเรียนขึ้นจากต้องทำให้ตรงแต่ก็ต้องทำให้หลายชั้นมากขึ้นโดยที่ว่าถ้ามันลงไปที่ก็มีดิจิตอลลิงก์ได้แล้วก็ทำในอุปายว่าจะเชื่อมลงในตัวในการคำนวณช่วยในคำนวณอย่างมากที่ได้เนี่ยอะไรที่คำนวณในเซิร์ฟเวอร์บ้างอะไรที่คำนวณในแคลนบ้างเนี่ยมันก็มาช่วยกันก็จะทำให้เกิดเอไอได้แต่แท้ติดเพราะช่วงหลังมันจะมีข่าวครั้งที่แล้วที่ข่าวดีแล้วว่าเชื่อไหมว่าเอไอของโลกได้โดยที่ใช้เอไอที่ตอนนี้กำลังซึ่งผมเองผมคิดว่ามันก็ยังมีข้อจำกัดในหลายส่วนในส่วนตัวยังไม่ไปที่เราแข่งจำกัดได้ในหลายส่วนจำกัดได้เพราะโปรเจกต์ที่สำเร็จผมจะต้องคุยจะต้องเป็นไฮบริดโซลูชันที่ว่าไม่ใช่ดีเบอร์นิ่งเพียงต้องบวกตัวตัวเองแต่พอดีเบอร์นิ่งมันไม่ได้ที่คิวมันก็แล้วแต่เราจะมีการคิดเกอร์ยังไงเราจะมีการคิดชั้นอะไรพวกนี้สมัยผมเรียนอยู่ก็มีอาจารย์ที่ก็จะบอกว่าได้เวลาทำงานวิจัยทำเราเลยเปิดเลยเพราะว่าคือทำแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนคืออะไรมันเหมือนกับว่าให้แค่ที่ทั่วไปแล้วคุณตั้งเลเยอร์ที่บางทีดีๆก็ตอบแต่อาจารย์ก็จะมองว่าเราน่าจะเป็นพวกดูให้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะมีกฎมีแกรมมายังไงแล้วก็มันอะไรยังไงนั่นให้ความหมายยังไงก็ต้องมีกฎเนี่ยเพื่อให้รู้และเข้าใจด้วยว่าเครื่องทำอะไรแต่ที่เรียนนี่หลักไม่ได้สนใจว่าเครื่องทำอะไรมันแค่ว่าฟังเยอะๆเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในที่สุดมันแต่ถ้ามันสามารถดึงความรู้มาจากตรงนั้นได้ก็มันจะจริงอย่างเช่นว่าดึงกฎเป็นคำพูดกฎทั่วไปแบบมนุษย์เราที่เราสามารถดึงกฎได้แต่กฎนี้ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดแต่ข้างในเราอ่ะจะไม่ได้ถูกใจ 100% มันจะเป็นเอไอมันจะเป็นเล่าแต่สามารถจะดึงออกมาอธิบายดึงกฎได้ดึงกลับในตัวก็จะถูกคิดได้จะถูกว่าคุณทำคนได้รับสูงแค่จะพูดถึงเรื่องไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยการมีบทการพูดเรื่องขาดเลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นสุดขาดเลยครั้งที่แล้วที่ไป ICPS ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งว่าเป็นเรื่องเขาจะเอาดิเวอร์นิ่งเข้าไปใส่ไว้ในเรื่องแต่เนื่องจากดิเวอร์นิ่งเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เป็นโฟลติ้งแต่เขาพยายามทำให้มันกลายเป็นไบนารีอยู่บนนั้นแล้วเวลาคำนวณให้เป็นไบนารีแต่ต้องดูของใจแทนจากการฟังเขาบอกว่าไอ้มันสามารถจะแทนที่มันจะมีส่วนที่มันต้องไปที่ส่วนที่สูงขึ้นมันอยู่เลเยอร์เลยจะคูลิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนเรื่องคูลิ่งมันก็เลยเป็นเลขที่เป็นความที่ขอเองแต่ของเขาเนี่ยพยายามทำไงให้กลายเป็นศูนย์หนึ่งแล้วว่าเวลาฝึกไปมันจะได้ใช้เวลาใช้รีซอร์สที่ต่ำแล้วก็คำนวณได้ก็คือเองตัวฮาร์ดแวร์ถ้าคนใดมันจะถึงระดับ
เป็นซิสเต็มครับถ้าที่เองเอาที่เติมที่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ที่ถูกต้องด้วยแต่ไอตอนเอ็นที่ท่านไล่มาก็จะมีแต่จริงจริงไอคือมาตั้งแต่ตลอดสิบสามตอนนั้นเขาก็คอนเนคจริงจริงมันเริ่มจากรถถ้าเราเคยเห็นรูปที่เขาเอาแบบภาพเนี่ยที่แบบแต่ไม่ได้เนี่ยเฟิร์สอยู่รถเฟิร์สดังนั้นเด็กว่าในเกมรูปแรกเนี่ยเขาก็แต่แล้วก็ถึงมาสู่การทำงานที่มีชื่อของงานตรงนี้จะมีชื่อของการที่ทำงานที่เขาเรียกคอมพิวติ้งมาชินเนอรี่ที่เป็นวิ่งมาชีนซึ่งผมก็เรียนวิ่งมาชีนแล้วก็งงมาตลอดทำมาได้ไงหรือไม่ตั้งแต่วันนี้ยังไงก็มาเรียนทำไมวิ่งมาชีนแต่อาจารย์สับสนอาจจะให้คำตอบได้แล้วผมกลับไปมันมีอะไรป๊อปไอ้คือมันแทนทุกอย่างได้ด้วยไอ้โอเปอเรชั่นแค่30นาทีแล้วถ้าสามารถทำได้ในเวลาของที่โตเกียวหรือรถเดียวอะไรพวกนี้แหละเนี่ยทางเราก็คงจะตอบได้ป่ะเพราะเรื่องโตเกียวกับไอ้เอ็กซ์โพเนนเชียลอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะประเมินได้ว่าไอ้เนี่ยแก้ได้หรือเปล่าแก้ได้ในเวลาที่เป็นจริงป่ะตอนนี้เขาต้องการจะเทียบโดยที่ไปเทียบไปดูที่ไม่ฉีดซึ่งมีแค่ใส่เข้าไปแล้วดึงออกมาคำนวณได้ถ้าใส่เข้าไปใหม่เลยเพราะเขาจะมีโปรเจคชั่นนะครับเขาก็ถ้าบอกว่าแทนที่ว่าจะอธิบายผู้ใหญ่เนี่ยลองอธิบายเด็กทำนั้นตอนนั้นเขาคิดแล้วก็มาปีถัดมาปี5-6เขาเป็นคนเดียวตอนนั้นเขามีการรวมตัวที่เขาเป็นสิ่งที่เขาเป็นคนเดียวมีการรวมตัวที่ตามวันเดียวคนมันสักเพียง20คนเนี่ย2เดือนแล้วตอนนั้นก็มาคิดว่าไอ้ใครเนี่ยได้ถูกอ่ะเบสิกของ AI อะไรบ้างเลยครับก็ตรงนั้นเป็นการที่เกิด3ของ AI เรื่องของ learning มีเรื่องของ NLP มีเรื่องของ image processing อะไรต่างๆเพราะว่าใช้เวลาแต่พวกเราไม่มีเวลาจริงๆแล้วอยากจะทำเราทำฟุตบอล2เดือนทำภาษาไทยอย่างเดียวเลยก็อาจจะได้ภาษาไทยที่เห็นออกมาให้ทุกคนได้เห็นได้เหมือนกับคือผมว่ามันน่าจะเป็นระดับการคอนเซ็ปต์เด็กทำมากกว่าในการแข่งเป็นแมสซิงเกอร์แข่งแมสซิงเกอร์คือต้องมาแข่งแล้วมาต้องช่วยกันแข่งต้องพยายามสองเดือนทำอะไรให้ออกมาเนี่ยผมก็เลยจะได้อะไรที่แอดวานซ์ปัจจุบันเหมือนกับเราต้องมีงานอีกหรือเราต้องมาร่วมกันบ้างมันอาจจะไม่ได้แอดวานซ์ที่เราใช่ผมว่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรากลับได้ก็เด็ดโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกก็เราสามารถจะทำได้ได้งานที่เราทำอย่างผมประชุมทุกวันเลยตอนนี้ว่าให้ประชุมดิแต่ก็ต้องยืนฝ่ายได้แต่เรื่องของสิ่งแปลกในส่วนที่เป็น
ก็คือเรียนฟังแต่ก็มีเวลาฟังเองไปภาษาจะเป็นยังไงคือการเรียนแต่ต้องยอมให้ความเข้าใจเหมือนกันว่านักศึกษาคุณได้อยู่คุยกันนะคือก็คือหลายอย่างแต่ก็โอเคแต่ว่าถ้าดูเนื้อหาก็เนื้อหาก็มีความยากแล้วก็การอธิบายเพราะเขาก็ดูแสดงว่าสิ่งโพสต์ดูวิธีตรงนี้แล้วเขาก็มีการสร้างที่สุดเขาออกมาเป็นสื่อของมันจริงๆถ้าเราลงไปสอบเรียนแล้วออกมาคือต่างก็อยากฝังสื่อมากถ้าเราเรียนสองเดือนต่างก็จะฝังไม่ไหวนะไม่แต่เราไม่ค่อยทำแต่ผมก็อยากทำหนังสือที่ผมชอบที่ฝังประกันเพราะบางทีสูตรยากมากบางทีเราไม่รู้ครับคนที่นั่งว่าเอาแบบนี้แล้วอย่างที่ยังไงแต่ถ้ามันเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายง่ายเนาะเหมือนกันสามารถจะดูได้ว่ามันถูกแล้วให้รายละเอียดเนี่ยก็ไปแล้วอยากก็ให้ท่านหนังสือทำเนี่ยระดับคอนเซ็ปต์ต้องทำต้องทำต้องบอกเป็นข้อมูลนิดนึงนะครับเจอว่าน้องไปคนไหนเออไม่ถึงขนาดนั้นเลยสองต้องเป็นเพราะฉะนั้นกับเช่นมีเซนเซอร์ทีมากนะฉันชื่อคนนะครับจริงตัดมาเปเปอร์ของสิบตอนเรียนที่แล้วเขาบอกว่าถ้าเอาระบบที่ใช้ที่ใช้ที่ใช้ที่ทำผิดในคอนโทรลนั้นต้องสั่งบ้านมีคนนี้เป็นคนที่ได้อยากจะต้องเอาคนนั้นมาเร็วมากแต่ในสุดที่เกิดนี้ก็เป็นสุดแต่ก็เป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวกับการที่ใครก็ว่าสั่งใส่ต้องกันถึงความการทำที่ดีที่สุด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 ก็เห็นบางงานวิจัยนะเขาเอาฟังเตอร์ทั้งหมดทั้งหมดพอขยับแบบนี้ไอ้หุ่นยนต์ตัวนั้นก็จะขยับแบบเดียวกันไอ้อย่างนั้นนะอย่างนี้ทำอย่างนี้ปุ๊บหุ่นมันก็จะทำอย่างนี้ตามเนี่ยก็ใช้ลงไปในนี้ค่ะของมือเด็กตัวเราก็เป็นตัวเล็กใช่แล้วพอขยับปุ๊บมันก็เลยขยับตามเดินก็เดินตามอย่างเงี้ยนั่นแหละคือเราเอไอมันเป็นผู้ใช้ที่ได้อย่างเราตรงนั้นว่าเช่นเพราะเห็นแล้วนึกถึงกระทุนที่เราอ่านมันสู้ไปฟองๆแล้วตัวมันสู้ไปสู้ไปใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยก็ทำได้ตอนนี้ได้มาตัวไหนนะตัวไหนล่ะทีหน้าก็อยากจะได้อีกนั่นแหละก็คือที่เราเชิญเข้ามาในกระทรวงศึกษาที่กับทางช่วยนะแล้วก็แล้วก็มีการตัดสินใจช่วยพี่ชิมแล้วก็บอกว่าเราน่าจะมาจัดพิธีเชิญด้านยังไงนะครับพวกเราก็มาที่ช่วยกันได้เช่นเออว่าของต้องมาโชว์ในงานได้ทุกอย่างต้องการจะขายของด้วยนะในส่วนหนึ่งก็ขายของคนไทยได้กับต่างชาติว่าให้เราในสตาร์ทอัพอะไรทุกอย่างเราทำได้ซึ่งนั้นคือในที่ในใจอยากเป็นว่าก็ให้คนต่างชาติมาเราแต่ไม่แน่ใจว่าคันคนลงไปหรือเปล่าบอกแค่ลื้อของลงไปคนเดียวไปทำเล่นเอาดังนั้นผมคิดว่าก็สิ่งความระดับแค่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือได้เยอะสุดก็คือคันพวกนั้นมายึดพวกนั้นกลับคืนมาไปซื้อตัวมาเลยอย่างเงี้ยพักเลยว่าเร็วกว่าที่ไหนเขาไม่มามีประเทศต่อประเทศติดกันได้
ไปสู้ไม่ไหวแต่ผมก็รู้สึกว่าอันนี้ข้อจริงมันก็คล้ายๆที่ใครเราก็อาจจะยังไม่ได้เป็นมีแต่แข่งเขาได้แต่วิธีที่ดีก็คือการซื้อความเดิมอันนี้จริงความเสี่ยงที่มันจะเกิดแกบอกว่าให้มีสิทธิ์เกิดเขาก็ทำการลงทุนถ้าสักที่เราซื้อมาแล้วเสร็จแล้วเราก็ออกไปขายแล้วมีสั่งลงทุนเที่ยวไปที่ไม่จำเป็นต้องมานั่งสร้างตั้งแต่ศูนย์ตรงนี้เป็นจุดพุ่งแง่เป็นที่สำคัญต้องเป็นต้องแบบต้องเป็นเช่นหลายอย่างว่าเจอมาหลายเรื่องตามตอนจิกเรียนดิสนีย์ซึ่งเนี่ยก็จะเป็นพัซเซิลเนี่ยที่ทำมาในหนังสือเขาหนังสือเล่มใหญ่แต่ในปีที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นเรื่องของต้นโซฟต์ลิงนะดูไม่ติดแต่เห็นว่าตอนนั้นเนี่ย expectation สูงปีนั้นปีที่ใกล้ๆเกิดใกล้ๆพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก่อนเกิดช่วงปีพวกนั้นเนี่ยก็เขาหวังว่าจะทำเพราะว่าเขาอาจจะมีตัวที่สามารถซิมเลตการพูดของเทพก็ชัดหวังเนี่ยนะแต่เป็นชัดหวังเรื่องแรกๆซึ่งบางคนก็คิดว่าวิ่งทำได้ขนาดนี้เลยหรอเหมือนกับคนที่เห็นชัดหวังครั้งแรกก็คิดว่าแต่พอข้อดีก็จะลดยากมากจะยากกว่าแค่ที่นั่นนะครับตอนนี้ต้นที่เลยเป็นเจ้าสิ่งนะครับต่อมาเนี่ยก็มาเจอเรื่องของเรื่องพิเศษการเรียนจะเรื่องของการจำเรียนนะครับการทำบัญชีทางเลชั่นนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับพวกรัสเซียกับอังกฤษเนี่ยนะครับก็ทำการใช้เป็นพันธุ์ร้อยแปดสิบทุกนั้นก็แรกนะครับเสร็จแล้วมันก็เลยมาเข้าสู่วีเตอร์ที่ก็คือยุคหน้าเพราะว่ากติกาพูดออกมาว่าไอ้และจินซันสเลชันเนี่ยไม่สามารถจะเป็นไปได้ในระยะเวลาสั้นนี่สิ่งที่เขาพูดตอนนั้นซึ่งตอนนั้นปีแปดแปดห้าของปีเก้าศูนย์ก็เรียนที่แปดเก้าศูนย์นะครับก็เรียนที่แถวๆนั้นแหละที่ก็พอได้นิดหนึ่งแค่พอพูดอย่างนี้ปากปุ๊บทุกคนก็เลิกกันไปที่ก็เลยวันนั้นญี่ปุ่นก็พยายามจะทำแต่ญี่ปุ่นก็ยังทำแล้วยังเป็นเกมมาช่วงก็โครงการ CSCC ก็จะเริ่มเลยนะครับช่วงหลังนี้ CSCC ก็พยายามจะแปลข้ามภาษาภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยภาษาจีนภาษาอินโดนีเซียก็มีหลายสายที่แปลข้ามซึ่งเด็กๆก็เป็นตอนแรกที่เขาเป็นโลกอาจารย์ที่หลักก็มาสู่ยุคของโมเดลเทสนะครับโมเดลเทสก็คือทำอีกซิสเต็มไมซิสก็คือช่วงนั้นก็มีในเรื่องของอัพเดทก็ผ่านไปก็มาสู่เรื่องของอีกซิสเต็มไมซิสเนี่ยคือหลังนะเกี่ยวกับการให้คำสอนด้านของก็ครับแล้วก็ในส่วนตอนจุดหลังเนี่ยเราในแต่เขาติดบ้างมันก็มาปีอะไรต่างๆเองก็ไปสะสมก็สะสมมาเรื่อยๆเช่นปี1980ก็ทุกทีมเลยเช่นโปรเจกต์เวลา10ปีในการสร้างเป็นการเรียนรู้กับที่อย่างตรงนี้เนี่ยจริงแล้วเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้ด้วยพอปี10จบแล้วก็จบด้วยกันเองเรื่องนี้กับปีเรื่องนี้ก็ไม่ได้จบตอนแรกทีมนักพัฒนาเราเขาสร้างโดยการให้เป็นตัวล้อแล้วเราสามารถจะบอกล้อใส่ในปุ๊บให้มันไปรันฟังก์ชันนี้ที่มีตัวสีแดงก็โฟมไปก็จะไปรันแล้วก็จะดูว่ามันคืนมาใช้เวลาที่สั้นเร็วขึ้นในตรงเนี้ยนะครับตอนนั้นผมก็ทำพาสซิ่งนะพาสซิ่งแบบดูหน้าของพาสซิ่งเลยก็อินฟอร์มพาสซิ่งนะครับแล้วก็อินฟอร์มเลยตอนนั้นปี1990แต่ที่มันเริ่มประมาณนั้นเพราะไปอยู่ประมาณสัก9ปีอย่างเงี้ยตอนนั้นก็โชคดีว่ามันเป็นช่วงนั้น
ก็เลยทำให้ไม่ค่อยเข้าใจแต่เขาก็ใจผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้อยู่ดีก็เป็นมรดกที่ผมไปใช้ได้ไอ้นี่มันเรื่องจริงเลยผมก็ยังงงตอนนั้นนะก็มีนั่งในห้องนั้นนะไปตัดไปถอดมากต้องไปรัดที่หน้าหน้าหนึ่งเพราะเราตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้เป็นความรู้สึกเหมือนกับตอนที่เราเจอไงที่ว่ามันแย่งกันใช้เหมือนเครื่องนี้พอเราจอดเข้าไปเสร็จเราต้องจองใช่ไหมมันไม่จองให้หลายคนที่อยู่ด้านในไอ้เครื่องผมก็เหมือนกันนะถ้าเราเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ได้แค่คนเดียวแต่ที่บอกมันเก้าปีแล้วก็เลยเข้าไปใช้ได้โดยที่ผมไม่ใช้งงอยู่การเข้าไปอยู่ห้องเย็นๆนะห้องเย็นๆแล้วมีห้องเครื่องใหญ่ๆแล้วมีใครใช้เลยเพราะในที่สุดแล้ว AMV ในความนี้เนี่ยโอ้ท็อปยิ่งมากเลยคนอยากใช้เต็มเลยแต่มันจะต้องจัดคิวยังไงดีเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่เช่นมันมีหยอดเข้าไปหลายวันหรือท้องมากเกินจะสามวันจะต้องมีคิวโมเสตอนนั้นให้คนอื่นเข้ามาได้ป่ะซึ่งเนี่ยเป็นอะไรครับแต่เห็นว่าทางกูเกิลเขามีไอ้ที่ว่าเราสามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมตอนนั้นที่เราไปเขาก็ไปสร้างแสตทีกูเกิลเหมือนกันนะเขาจริงเขาไปเขาเปิดแสตทในเมซอนเลยเมซอนจริงเขาไปอยากใช้ก็เปิดถ้าเป็นอย่างนั้นแปลว่าเวลาถ้าเกิดผมจองเครื่องที่ในด้านฟิสิกส์แล้วมันจะเป็นคนละเครื่องกันใช่ไม่ถึงกันเลยเลยแต่เครื่องเราเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลยก็จะลงไปคือถ้าเป็นสามารถลงไปได้ลงมาตั้งต้นเลยได้ผมทำมาทำเป็น BM ทำเป็น BM เราอยู่เป็น BM แบกก็ลำเลยแล้วเราจะได้ใช้แล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะทดสอบตัวจริงก็ก็อย่าพึ่งเข้ามาของทุกสองช่วงนี้เท่านั้นเนี่ยก็เลยต้องยันวัดเยอะกว่าที่ว่าปัจจุบันอยู่ครับนั่นอันนี้ก็เลยนั่นเลยใกล้เดียวตรงนี้เส้นใหญ่ปุ๊บที่จะเดินมาเขาก็มีเป็นเจ้าออกมาเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ใหญ่ตายแล้วก็เลยสปอร์ตเขาเพราะว่าการใช้ตัวเองไล่มาเป็นแปดนะครับเป็นเรื่องผมอยู่ในช่วงนั้นพอดีที่มันมีห้องแบบหนึ่งซึ่งเป็นห้องแบบที่ใช้ผมก็เป็นห้องแบบที่แล้วตอนนี้ก็มีการคุยกันการผสมไม่น่าทำได้เลยแต่เนี่ยเวลาผ่านไปสิบปีก็พูดอย่างว่ามันเริ่มเปิดมันก็ขับมาใหม่ขับมาใหม่แล้วมาชนะระดับหนึ่งเป็นที่ดีที่สุดในการสืบสวนเราเรียกเป็นการสืบสวนหลักของสืบสวนเองก็เป็นสืบสวนเองผมก็ได้ชนิดก็ติดต่อเกี่ยวกับที่ตรงนี้ว่าไอ้ตรงก็หลังเราจะขัดตรงนี้
ตัวเลขว่าเอาตัวเลขไปจอดใส่ในโมเดลคุณมีความรู้ว่าเป็นตัวเลขแล้วเดี๋ยวก็เขียนด้วยตัวเลขเอาตัวเลขนี้ไปตัวเลขนี้ถ้าเราไปแล้วคุณเรียนไปแล้วได้หรือเอาไม้มาได้ตัวเลขที่พอคุณใส่เข้าไปปุ๊บก็จะใส่ในโหมดพอใส่ในโหมดปุ๊บก็เลขตรงไหนได้ทำนองเนี้ยก็เขียนกันด้วยตัวเลขคือขายตัวเลขให้เด็กทำได้ไอ้แต่ก็มาเรียนเติมไปเติมเนี้ยแล้วก็ทำพิเศษคือผมรู้สึกว่าเรายังไงก็ตามเป็นของที่ทำเป็นแพลตฟอร์มที่ทุกคนใช้อยู่แล้วก็ไม่ให้มันใช้ยากจะเห็นว่าที่มันในเนี้ยมันคือที่ไอเอไอทีมได้ใช้กันเยอะเพราะว่าแล้วคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็แกพวกนี้เกินดิ้งหรือไปพวกนี้ต่างต่างนะพวกนี้ก็ต้องไปแนวที่ว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ใช้เป็นหรือว่าให้คุณเทรดมาคุณโดดมาคุณอยากจะได้อะไรก็โดดมาเป็นตัวเลขบ้างกดแค่คลิกแค่สองคลิกเข้ามาแล้วก็สามารถใช้ได้เลยมันต้องเป็นแนวนี้ไม่ใช่ว่าให้ต้องมานั่งโค้ดที่อะไรนี่หรือตรงนี้เพราะมันอยู่เนี่ยแล้วก็ต้องไม่มีใครทำได้ยกเว้นพวกเอ็กซ์เพิร์ทเท่านั้นนะครับแล้วผมเลยคิดว่าในที่สุดเนี่ยมันคงเป็นระดับแล้วแต่ละคนก็ไปสร้างโมเดลแล้วเอามาเทรดกันมาขายกันแล้วก็ดาวน์ปุ๊บก็ใช้ได้โดยที่เครื่องทุกอย่างเป็นเครื่องแบบเดินระดับคุณทำขึ้นแต่เราต้องมาคุณแค่ตัวเลขแค่อย่างเดียวอ่ะโดยที่ข้างในไม่ต้องมีโปรแกรมอะไรมากนี่แหละลองเนี่ยก็จะเป็นยุคๆเขาๆนั่นแหละน่าจะมานะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าโซลิสเต็มเต็มในการที่จะไปโค้ดที่ไม่ยากตอนหลังเรื่องในสุดก็อาจจะไม่ได้มาเป็นโซลิสเต็มไปเป็นที่โค้ดเลยทุกทุกปากเสร็จแล้วก็เนี่ยก็ต้องมีการใช้ด้านของการวิทยาศาสตร์มากขึ้นปีที่1900ที่คนได้ไล่หลังไปเหลือประมาณ2000กับ3000ขึ้นมาจริงๆตอนที่ผมไปทำ Data Mining ใช้ Data Mining ผมก็เรียนรู้ว่าเป็น Machine Learning แล้วก็มีคำว่า Data Mining เขาเป็นสิ่งที่แยกออกมาพวกแถวนั้นเลยและในผมมาที่นี่ก็เล่นเป็น Data Mining ก็มีญี่ปุ่นก็มีเล่นกระดาษก็เล่น Machineแต่ไม่ใช่เลยนี่ไงจะเป็นเลยที่จะกล้าแต่พอมาดัตต้าไมนิ่งพออยากเป็นเหมือนกับเป็นตารางแล้วสามารถไมนิ่งกันตารางให้มันเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็ประมาณเนี้ยไล่มาเรื่อยๆเป็นต่อมาก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่ขนาดใหญ่นะครับเพราะเราสูงที่ดัตต้าแล้วก็มาสูงที่เติมที่เป็นต้นตอนนี้ที่ตอนนี้ก็ใช้ในเรื่องของเช่นเอ๊ะต้องมีเด็กหนุ่มขึ้นมาเนี่ยใช้เรื่องของ spontaneous generation กับการกำหนดของไทยลงมา2000 DSP definition เนี่ยดีครับผมข้างหลังเนี่ยก็ชุดแต่การที่มันจะทำได้ดีต้องมี dataset ต้องมี dataset เนี่ยเรียกว่า speech channelก็เก็บพวกแล้วก็ใช้ที่เรื่องของการทั้งเก็บด้วยแล้วก็ทำมี97มี2005ในที่กูเกิลคุณชนะแล้ว2005กูเกิลแต่ที่ใช่ซึ่งก็จะมีการเก็บจากทุกเว็บไซต์เก็บเนี่ยแปดล้านเนี่ยซึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็มีภาษาไทยเรียนก็เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงว่าภาษาก็มีหลายคนเรียนแต่ในมหาลัยรู้สึกว่าทางของเราก็ยังไม่ได้ใช้เป็นการใช้ภาษาและผมก็เนี่ยว่าใช้เวลาฝากที่จะมีเดต้าเซ็ตมาในพื้นที่อันแรกก็ได้เดี๋ยวขอกลับไปดูที่สไลด์ของการลงทุนว่าเดต้าเนี่ยเขาจะเป็นอ
เปอร์เซ็นต์ฟิตได้ 2% นะครับแล้วอะไรฮะเดชั่นฟิตได้เลยใช่ได้เลยได้แค่นี้ F11 มีวิสิบอลอะไรนะวิสิบอลตรงซูมอะครับวิสิบอลอะครับไปสวยตาย้อนกลับไปใช้ทุกระบบการเองมันเดิมที่ขึ้นความหมายก็ออก
ือเอาที่มีราเมลไปเลยโมเดลแล้วก็เอาโมเดลนี้ไปคัสติฟายสิ่งที่ไม่ใช่ราเมลมันก็จะได้ราเมลมาแล้วราเมลก็ย้อนมันไปทำให้โมเดลนี้ขึ้นอันนี้เราเรียกว่าซีรีส์ตัวเองซึ่งมันมีแต่แล้วแต่ว่าถ้าเรามองว่าที่ส่วนใหญ่ไม่มีราเมลแต่ว่าเราอยากจะไกด์การพูดติ้งจากคำเรียนมันมองอีกจากมุมมองมองจากมุมมองแต่ไอ้ตรงเนี้ยสองนี้มันก็จะมาใกล้ชิดกันนะครับแต่นี่เขาจะเรียกว่าคอนเซ็ปต์ซึ่งผมว่าสนใจคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ที่ไม่ได้สนใจส่วนดีเคชันเนี่ยเป็นเรื่องตัวเลขในการพิจารณาตัวเลขนะครับว่าตัวเลขนี้หุ้นในเดือนถัดไปเป็นเท่าไหร่ในเดือนถัดไปเป็นเท่าไหร่เนี่ยเป็นเรื่องการพิจารณาตัวเลขนะไม่ใช่เรื่องของราคานะครับแต่เห็นว่านี่เป็นเรื่องของราคาสองนี่เป็นเรื่องของเลขนี่จริงเรามีอย่างหนึ่งที่เราเรียก association ก็คือการความสัมพันธ์ว่าตัวไหนกับตัวไหนเกิดขึ้นกันหรือไม่เกิดขึ้นกันหรือเปล่าก็ให้มันเป็นกับถ้าที่เกิดขึ้นเราเรียกว่าสูงสุดแล้วที่ผมเรียกว่าความสูงสุดแต่ถ้าใครมีอะไรที่บอกมาได้ว่ามีตัวที่ห้าเนี่ยอยากรู้นะที่ว่าตัวที่ห้าเนี่ยมันก็ได้อยู่สูงสุดนะครับครับยัยแต่ผมว่าเท่าที่ผมสำรวจมามีแค่สิบตัวแต่ทุกอย่างจะอยู่ในนี้หมดเช่น OCR เนี่ยในคนไหนกองแบ่งของใครก็จะเป็นค่าสูงสุดแต่ส่วนใหญ่ค่าสูงสุดเท่าสุดเพราะเรามีคำตอบที่สุดแต่ค่าสูงสุดเท่าสุดอาจจะเล่นอาจจะมีส่วนน้อยที่ว่าไหนเพราะเขาเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยแล้วกันแต่ว่าทำยังไงล่ะในเรื่องการจัดกลุ่มให้เรามีการคอนเซ็ปต์ได้บ้างอย่ากับอย่าปล่อยปล่อยไปเลยอ่ะถ้าปล่อยไปเลยมันก็การมันเปลี่ยนหนึ่งนะเราก็ไม่รู้มันออกหรือไม่แต่ตรงนั้นแหละต้องอันนี้เรามาดูต่อไปนั่นเนี่ยก็จะมีแต่ส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นเรื่องของเสริมนะอย่างเช่นเรื่องของไดเมนชั่นมีต่างชั้นการลดไดเมนชันของมันลดเขาบอกว่าการลดไดเมนชันบางครั้งทำให้มันบางครั้งทำให้ความเร็วมันดีขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยนะปีเร็วขึ้นเพราะว่าเราลดจำนวนเรื่องลงก็ต้องลดแล้วบางคนก็บอกว่านี่จะทำให้แอคทิวิตี้สูงขึ้นแค่นั้นครับแต่ว่านี่ก็ใช้ไดเมนชันดักชันกับใช้ไดเมนชันดักชันกับสลิปก็คือรีวิวไดเมนชันของเอ็นเจอร์มีเด็กเกิดการเปลี่ยนปีหลังจากนั้นค่อยไปทำดังนั้นอันนี้เป็นตัวเสริมเป็นใกล้ๆกับเป็นอีโคเซนสำหรับคุณหรือการทำแรงกิ้งจริงๆแรงกิ้งกับตัวนั้นผมไม่รู้เกิดจากตัวที่ชี้ว่าดีเคชั่นที่บอกตัวเลขพอตัวเลขมาเราก็ต้องมาแรงนะครับว่าอันนี้เกิดปล่อยให้เกิดมีโอกาสเกิดไม่สุดท้ายอันนี้ที่จะไม่มีน่าจะเป็นเรื่องของการซื้อดีถ้าให้ดีต่อเพราะว่าในตลาดเนี่ยไม่ขอดแต่ไม่ขอดที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เราจะถือว่าเป็นมีเงินกันในคลาสสิฟิเคชั่นก็เหมือนกันในตลาดที่ขอดเนี่ยถูกมีเงินกันดังนั้นในขอดนี้ต่อไปในขอดที่ต่อไปมันจะไม่มีผลต่อตัวต่อไปแต่ตัวที่ยังมีผลตัวต่อไปเนี่ยอย่างเช่นพวกที่สุดเกมเนี่ยที่สุดเกมที่ว่าคำตอบข้างหน้าจะมีผลต่อคำตอบในตัวต่อไปแล้วก็คำตอบตัวต่อไปก็จะขึ้นกับคำตอบข้างหน้าไปเรื่อยๆหรือว่าถามซีรีส์ก็จะเป็นหรือด้วยเช่นซึ่งเราเองรู้สึกคนขับทำแต่ทำประจำบ้างระดับซีรีส์เช่นซีนของการไต่บอลเนี่ยซีนไหนที่เป็นกำลังชุดเข้าไปชุดไปโผล่ซีนเนี่ยหรือว่าพยายามคัสเตอร์ลิงในส่วนที่เป็นซีนพวกเนี้ยเป็นกลุ่มเนี่ยไอซีนนี้ซีนหน้าโผล่นะซีนนี้เป็นซีนที่อยู่ตรงกลางหน้าอะไรพวกเนี้ยเขาจะทำคัสเตอร์ลิงในส่วนนะครับอันนั้นก็จะเป็นการที่ว่าผักซีรีส์ก็คือเวลาผ่านไปก็จะมีข้อมูลเนี่ยแล้วเราอยากจะแพ็กมันหรือว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยมันไอ้ตั้งช่วงนี้มันเป็นอะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องของผักสีซึ่งผักสีนี่จะแบบว่าไม่ใช่ว่าจะเล่นของจะเล่นของที่ผักแล้วก็มีพวกที่คุยในเชิงอันนี้มันก็คล้ายๆกันผมคิดว่าถ้าจับแล้วมันจะมีสิ่งการอันนี้ก็คือเรื่องของผักสีนี่แหละไอ้ตัวผักสีนี่มันจะเป็นฮัสซิลิ่งหรือว่าเป็นคลาสสิฟิเคชันแต่ว่ามันจะขึ้นกับว่าคำตอบเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นกับตัวมันเองแต่มันจะขึ้นกับข้อมูลที่อยู่ด้านหน้าด้วยคือ dependency กับข้อมูลที่ผมคิดว่าในตัวมันจะเรียกว่าถ้าการสังเกตผ่านเรียกว่าการเรียกว่าการเจอคือการเช็คดิชันเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรามีความสุขในของเ
เช่นเราเห็นตัวอย่างแล้วเราต้องการที่จะเขาเรียกอะไรที่เป็นสตรัคเจอร์ที่อธิบายตัวนี้เช่นเช่นถ้าเป็นในตัวอย่างที่เห็นว่าเราสามารถมองกันทางการเรียนสนใจจะเป็นการเรียนโพสต์ออฟโต้ที่เป็นการที่เรามองว่ามันมีสิ่งเป็นต่างๆก็ต้องกินต่างๆซึ่งผลต่างๆนี้ก็เลยที่เป็นว่าเป็นเพิ่มค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนก็เป็นตัดเจอร์ดิชันการฟังดิคูเลชันซึ่งแม็กซิมัยต้องดีของของออบเซอร์เวชันอีเวนต์แต่นั่นก็จะถือว่าเป็นการสื่อสารเพราะจะให้ว่าไอ้คำนี้เป็นการคำนี้เป็นเบอร์ไม่ใช่เป็นเรื่องของการสื่อสารแต่ว่าเป็นคำดิเรกชันที่มากเกินมองข้อมูลที่เป็นหน้าหรือเปล่ากับแบบทั้งที่ก็มีตัวอย่างอย่างพามที่ทำพยายามหาอาร์คิวไม่ได้สนใจแต่เป็นเรื่องของสแตนเดอร์แทนเดอร์แทนเดอร์แรงกิ้งแรงกิ้งจะเป็นสุดแรงกิ้งมันคือลิเกชันแต่ว่าแต่ไม่เป็นแค่เป็นลิเกชันตัวเลขลิเกชันเป็นของตัวเลขชิ้นใหญ่อ๋อโอเคนี่นะนั่นแหละชิ้นใหญ่เส้นของตัวเลขนะไม่ใช่ตัวเลขเพียงตัวถ้าตัวเลขตัวเดียวเราเรียกอันนี้เป็นเส้นเหลืออะไรมันเป็นถ้าทำการแอคทีฟเลยที่สุดที่ว่าอาร์ตีแอคทีฟที่สุดมันเกิดจากการคอมไบของท่านแอคทีฟเลยพวกนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะสิเอาฟีเจอร์เลยผมในที่สุดผมรู้สึกว่าฟีเจอร์เป็นเรื่องที่สำคัญนะฟีเจอร์โปรเซสซิ่งสำคัญสุดและส่วนใหญ่นักเรียนคนแก่จะทำก็จะเพราะว่าการที่จะคิดโมเดลเนี่ยมันค่อนข้างยากมากคนที่จะคิดโมเดลได้เนี่ยจะต้องเป็นการหรือว่าบางคนเนี่ยอย่างเช่นเราเนี่ยจะไปคิดอะไรโมเดลแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อทั้งสามสิ่งจะติดเชื้อเพราะว่ามันเป็นง่ายไอ้ส่วนว่าไอ้หุ่นที่ฟิกเกอร์น่ะแล้วก็หยอกไปแล้วขอให้ฟิกเกอร์นั้นทำได้นะส่วนใหญ่ก็เลยกลับที่ฟิกเกอร์แต่ถ้าจะจับโมเดลเนี่ยมันต้องเหมือนที่เกิดขึ้นคือคิดโมเดลใหม่หรือ SQL คิด SQL ใหม่เป็นไงมากกว่าที่ว่าจะไปเป็นผมว่าอยากเห็นเบรกทูนะเบรกทูที่คนไทยเราคิดขึ้นมาเหมือนกันกับดิจิทัลลิงก์นะตรงนี้ที่เป็นเบรกทูว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะตัวฟีเจอร์แต่ว่าเป็นเรื่องของสตรัคเจอร์หรือว่าโมเดลวิธีการในการสร้างโมเดลของแต่ละอย่างนี้ก็เป็นเรื่องฟีเจอร์ใช่ไหมมี EFIDF บ้างมีอะไรเนี่ยของดิจิทัลลิงก์จะใช้ครับแล้วก็จะรู้ว่าฟีเจอร์แบบดีบ้างไม่ดีบ้างทีนี้บางทีเขาก็เอาฟีเจอร์ไปมูลฐานบวกลบหรือว่าสร้างฟีเจอร์ใหม่ขึ้นมาแล้วบอกว่าพอมันฟีเจอร์เยอะๆเข้าข้อมูลพวกนี้มันจุดอยู่ในสเปซมันก็ดิสเพิร์สออกไปพอมันดิสเพิร์สออกไปปุ๊บแล้วก็หาโมเดลในการตัดมันได้ง่ายทำให้ความถูกต้องมันจะสูงขึ้นไประดับหนึ่งเนื่องจากเราเพิ่มจำนวนไดเมนชันให้มันสูงขึ้นทำให้สามารถทำให้โปรเกรมในการตัดง่ายขึ้นแต่นั่นก็จะเกิดขึ้นปัญหาเรื่องโอเวอร์ฟิตติ้งว่ามันดีสำหรับกรณีนี้อย่างเดียวหรือเปล่าว่าก็ต้องเอามาเอาเหตุผลแก้ปัญหาเรื่องโควิดติดการที่ดิสเพิร์สไปทำให้เราหาเหตุผลง่ายในขณะเดียวกันก็ได้นะครับก็ประเด็นครับเนี่ยและคราวนี้พอมาถึงที่เติร์นนิ่งเนี่ยที่เติร์นนิ่งเนี่ยก็มีแต่เด็กเรียนอยู่เนี่ยวันที่สี่ว่าจะไปที่ไหนกันทั้งวันชื่นแต่ก็เรื่องใหม่แต่แบบเขาว่าจะมีแค่รูปเนี่ยแต่รูปตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะมีฟิลเตอร์ให้ฟิลเตอร์แบบนี้ฟิลเตอร์แบบนั่นเนี่ยเอาฟิลเตอร์เนี่ยมาจับแต่ละส่วนไล่เพื่อให้รู้ว่าฟีเจอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนในภาพเอาฟิลเตอร์นี้มาจับแบบต่อไปกันเพื่อรู้ว่าฟีเจอร์ตัวเนี้ยมันอยู่ในภาพเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะไปสร้างเป็นระดับหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาระดับเนี้ยไปทำต่อคือมันจะเป็นชั้นหลังจะมีการทำคอมพิวเตอร์ชิโน่นะครับไม่แน่ใจอาจารย์จะมีโทนนี้หรือเปล่าก็แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้คือต้องการจับฟีเจอร์แล้วก็ทำเป็นชั้นโดยที่แต่ละชั้นในที่สุดคุณท้ายจะไปใช้ตัวที่เป็น neural network แบบปกติถึงระดับสุดแต่พวกนี้จะเป็นแบบสามมิติฟีเจอร์แบบสามมิติคือที่หนึ่งแบบฟังนะครับซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยเกิดจากตารางฟีเต
เตอร์ที่เราใหม่แต่ฟิลเตอร์นี้ผมใส่เข้าไปปุ๊บมันก็กำหนดได้ชั้นที่หนึ่งแล้วฟิลเตอร์ที่เป็นทำปุ๊บมันก็กำหนดได้ชั้นที่สองฟิลเตอร์ที่เป็นทำได้ชั้นที่สามก็จะมีหลายชั้นแล้วในหลายชั้นก็จะไปออกเตอร์ทุกเวกทุกเวกนะครับแล้วในสุดเราสามารถจะจับได้ก็คือสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องดีไซน์ฟิลเตอร์ให้ดีเราต้องดีไซน์การคอนเนคชั่นตรงนี้ว่าอย่างนั้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็โยนเข้าไปอย่างนี้คำนวณอะไรของมันออกมาและในที่สุดมันก็ดีเทคได้ว่าที่ดูมีรถยนต์ที่มีรถยนต์โดยที่เราใช้สารพวกใส่กระเป๋าเราเลยใช้สารพวกใส่ไปที่รถยนต์นั้นสุดท้ายมีแต่ความแยกใส่เลยใส่เข้าไปให้ตัวอย่างเข้าไปแล้วก็ไปพยายามโดยที่ตอนที่มันคำนวณเนี่ยที่มันต้องใช้พวกนี้ในการเอานี้ไปใส่นี่เป็นคำนวณอยู่ต้องมีการคำนวณการคูณนะอะไรนี้ไม่ได้แต่นี้นะต้องมีการคำนวณการคูณจะทำให้เรารู้ตัวเลขในตัวถัดไปเป็นแบบไหนไล่อยู่เรื่อยๆแค่อย่างสมัยก่อนนี่ผมแค่ท่านเรียนการในชีวิตเราเนี่ยฟีเจอร์บ้างในช่วงหลังก็เป็นซิมเปิลฟีเจอร์ก่อนมีของที่เรียกว่าทำเป็นระเบียบแต่งข้อมูลเข้า
เซอร์ติดว่าชอบไหนชอบไหนแต่เพราะว่าเล่นแบบจะเป็นแบบใช่เป็นเรื่องการไอ้คือเวลาที่ทำนี้ผมคิดว่าผมมองมันต้องเลยนะเขาบอกว่าฉากที่สุดต้องมีคนไลฟ์แชทติดสเต็ปชายเอกของเอ็นจิเนียร์ต้องแพ้แต่ว่าต้องเลยมาสติแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเก่งกว่าตัวเองกว่าใช่เราต้องมีสกิลในการเล่นบอลที่น่าทำน่าสนใจเอาหน้าหน้าก็หลังจากนั้นก็ให้ผมเชื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็ให้ผมทำมาคุณแค่ถ่ายรูปมาคนปุ๊บเนี่ยตัวหน้าเดียวเลยอะไรเงี้ยขาวหรือไอ้เรื่องเสร็จแล้วก็ชั้นเสร็จแล้วให้คนนี้เข้ามาอยู่ในบล็อกได้แล้วเสร็จแล้วก็แต่งขึ้นใช่แล้วแต่งแล้วบอกเลยว่าแต่งแบบนี้ออกมาเงี้ยบอกว่าสีต้องมาแบบนี้เลยลายชั้น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 ต้องมาแบบเราแต่งมาภาพผีแล้วใช่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 ใ
จะไม่ได้เห็นอย่างเงี้ยแต่เนี่ยไปเราเห็นมีเห็นเกินด้วยไปผ่าตัดด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีแล้วเรามาทำในไทยห้องแบบเด็กเลยก็ห้องแบบไทยเราพยายามทำเยอะมากครับนี่ก็เป็นรถยนต์ใช่ไหมแล้วนี่เรื่องของมันเป็นเทคที่เบสโดยการใช้เทคได้ด้วยไปเทคก็ที่เทคก็ไปพบเทคที่เบสของมันอันนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจทีไปอยากได้ลบอยากได้ก็แบบในเนี่ยดอกไม้เลยมันก็เป็นอะไรเอาดูความรู้สึกเป็นอะไรแต่ไอ้เรื่องซีซีดีสิเนี่ยมันก็เป็นใจเรื่องแต่คอมมิชชั่นก็ทำชั่นตรงหลังมันก็ดีขึ้นแต่ก็ยังมีบ้างเลยบอกอยากได้รูปลองนี้เขาไม่น้ำเลยเส้นจะสามารถอันนี้เป็นเรื่องของการลองไม่ให้บางส่วนครับแล้วเขาก็จะมีเรื่องที่นะครับเรื่องที่เรียนมอสเตอร์ก็เรียนมอสเตอร์ที่บอกว่าถ้ามันคิดปุ๊บก็บอกไม่จะคิดขึ้นคิดปุ๊บก็บอกอันมันก็จะคิดขึ้นเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรจะต้องเรียนครับไปเรียนที่เซอร์วิสเช่นกับดูแนวหมาว่าเป็นแนวหมากับทางตรงนี้ว่าองค์กรยากนะที่ว่าถ่ายรูปมาแล้วจะสปริ้งมาได้ว่าดีแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ถ่ายมาแล้วสามารถมาร์คได้ว่าคนนี้ในเฟซบุ๊กเก่งระดับทำได้นะว่านี่คือนั่นจริงก็ไปหาจากนั่นแหละว่าเรื่องคุณคือใครแล้วตาหูจมูกนี่ประมาณนี้คือใครแล้วก็เรียกคนไหนใส่เฟรมให้ว่าใครคือนักแข่งให้ก็ทำอยู่แต่ผมไม่อยากโดนแท็กเลยถ่ายแล้วโดนแท็กคนไปถ่ายรู้หมดเลยว่าทำอะไรใครสอบจริงเองแอบเลยครับไม่ได้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 ไม่ไไม่สามารถชนะรู้ได้ในตอนนี้ก็จะรู้ว่าเราเป็นยังไงแต่อาจารย์ครับเมื่อกี้ขอเสริมของ Facebook หน่อยครับเดี๋ยวนี้คือ Facebook มันจะในดีไซน์ของแต่ละรูปอะครับก็จะมีพยายามอธิบายอยู่ครับว่าไอ้นี่เป็นโลโก้อันนี้เป็นทะเลเป็นอะไรเงี้ยครับคือให้คนพิการสามารถฟังได้เขาบอกว่ารูปเข้ามาตอนคือจริงแต่ของจริงที่ฟังกันเป็นเพราะอาจารย์ไม่อยากเปิดคอมไลน์แต่แล้วก็ใช้เวลา2ปีหนึ่งรู้เลยเหรอการนั้นเราก็แก้ในการเอาตัดซิสเต็มเลยรูปของหน้าเราไม่ได้บอกเราบอกเพื่อนนี่ก็เก่งเรื่อยๆนะแล้วเราไปดูที่ชีวิตหน้าของที่มีผมหน้าประมาณเราพูดตามเก่งที่เราปากที่อยากตามที่เราต้องการแล้วก็บอกว่าเราบอกว่าจงตีหลานหรือว่าอะไรเนี้ยจงตีเส้นไทยเนี้ยผมอ่านมันมาอย่างนั้นประมาณนั้นโอ้โหก็สุดยอดเลยการหลอกวันนี้ก็จะแบบค่อนข้างสุดยอดนะแล้วก็มีรูปวิดีโอด้วยนะไม่มีง่ายด้วยเราอยากจะแก้ไขนี้พออะไรให้พูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยเสร็จเลยแต่ผมก็เห็นมีสีของหนักนะได้ไอ้ฝรั่งที่พูดภาษาไทยอย่างเงี้ยหรือฝรั่งพูดภาษานั้นเลยแล้วบางทีมันพูดมามันขยับปากแล้วมันพูดตามนั่นเลยนะวงเนี่ยมันทำได้ยังไงแต่ว่าอย่างเช่นที่ทางนั้นได้ที่ไม่ได้เป็นคนไทยนะเออครับที่ผมไม่ได้ลบฉากเชื่อการครับจากคนก็คนถ่ายรูปมาแล้วก็ถ่ายรูปมาตอบแทนเปลี่ยนจากว่ากรุงเทพไปอยู่ปารีสไม่ได้ใช่ใช่ใช่พี่เคยเห็นตอนนั้นเรียกว่าเอาน่าจะได้เอาทั้งคนเอาคนที่เราต้องการของอ๋อครับแต่เรื่องการเรียกคำสิครับคือเรียกอีกแบบแล้วมันต้องมีเทสด้วยนะมีเทสด้วยก็เอาเทสผ่านนะอีกแบบนึงคือเวลามีเทสจะมีเทสแบบ
คือให้มันประกอบกันได้เนาะแต่มันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่สิ่งที่มันติดตามดูแล้วกันมาเองก็ถ่ายรูปชอบคือจริงๆกันเองมันมีเงียนกันนะมีเวลาลูกไปวาดทำได้เพื่อนประกอบกันสามารถที่จะเราถ่ายอยากเอาเราขอมาไม่ถึงตอนที่มีแผนมาต้องเราหมายความตามทำเราเป็นรูปซึ่งมีคนทำทักใหญ่เห็นบอกว่าถ้าเกิดฐานข้อมูลเล็กภาพจะเป็นข้อมูลที่มีเป็นรายการของเราแต่ตรงนี้น่าสนใจที่เราออกก็เป็นรูปที่เป็นเด็กได้และเอาออกยังไม่เท่าไหร่ที่เราติดเอาไปมันต้องเป็นเด็กที่ใส่แผนที่เรียนเช่นเราจะเอาไอ้ป้ายที่ออกผมก็ต้องเอาไอ้ต้นไม้ที่เขามาแทนป้ายมันจะมันจะเรียนสิ่งนั้นมันจะยากกว่าที่มันอยู่ผมบอกแค่เก่งนี่ครับไอ้เนี่ยเรื่องของเนี่ยว่าจะสามารถจะแยกไม้สายนี้ได้นะช่วงหลังนี้มันรู้ไอ้นี่มันปีเวลาหมดปีนึงก็บอกว่ารู้สายบางทีได้ตอบเพื่อนรู้ไม่ใช่สปอร์ตแล้วก็ไปทำสปอร์ตไปแข่งกันทุกทีหรือเปล่าคือหลังที่เราเริ่มไปถามใช่นั่นน่ะโอ้จริงๆมากเลยคือล็อกอินนะทำอะไรขึ้นเรียนไปหน่อยนึงมาถามคุณครูก่อนให้ตอบภาษาที่ไหนซึ่งตัวเครื่องเองก็ทำได้ในการเรียนภาษาที่ไหนนะครับแอบไล่มาเรียนนะนี่ก็มีทำเยอะนะก็อันนี้ที่บ้านไปกันลองไปอ่านเองแล้วกันได้กับในเนี่ยตัวเลขในที่ต่างๆเนี่ยนะพอกินอินเทอร์เน็ตหน้าคนใช่ไหมแล้วมีการเดาอายุด้วยเนี่ยนะเห็นหน้าเก่าใช่ไหม14แล้วเนี่ยนะมีแอปแอปเก่าลูกทำได้นะครับสมัยหรือความรู้สึกยังไงนี่เนาะนะครับพูดถึงคอมมิชชั่นคืออะไรนะฮะแอคทิวิตี้และคอมมิชชั่นทำอะไรอยู่เนี่ยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเลยในการเลยเราแค่ที่เป็นเราทำเป็นอย่างที่ใครจะตัดผลก็เลยใช่ไหมเอ๊ะผมว่ามีในส่วนนะ
ที่ของท่านเดินเขาเรียนที่ที่ด้านหลังรู้สึกโดนสตาร์โดนมิสติกนะครับที่เราพี่ความรู้สึกดีใจเสียใจอะไรพวกนี้เป็นตัวอย่างที่สุดปีนก็คือเอาผู้ชายทุกปีเป็นผู้ชายหรอไปหอปีนก็แบบเปิดเล็กเปิดเล็กนั่นคือเปิดเล็กนะครับเปิดเล็กก็คือพยายามเปลี่ยนให้คนตัวไอ้ตัวสอนในการเปิดเล็กเป็นมิเตอร์ทำมิเตอร์ซึ่งนั่นต้องใช้พวกฉันมาดันต้องใช้อยู่เปิดเล็กเป็นตัวสมติโลกอ๋อก็ตีนี้เปลี่ยนปูนี้ให้เป็นโลกก็จะสีเหลืองเป็นสีแบบที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงก็เป็นเรื่องหนึ่งไงแต่ยุคนี้ไปก็ไม่สามารถหายได้ว่าถ่ายหน้าใส่ทีแล้วก็ยื้อไปว่าที่ภาพที่ก็น่าสนใจบางทีถ่ายต้นไม้ต้นนี้แล้วส่งไปต้นไม้นี้ที่ไหนมันของใจทำไมที่นี่ที่ก็มีนะครับรู้สึกเลยก็เป็นการเปิดการแปลของมันเป็นมีปัญหาเรื่องที่อยากให้ดูแต่สปีดการเซ็นเซอร์ตัวมันก็ถูกในของแอปของเอ็นเอ็นไอซีเอ็นไอซีวางอยู่ชื่อไว้ต้องลงได้ว่าเขาชื่อได้ไว้ทาทีอาร์เอ็นไว้ทาถ้าใครอยากลองดูก็ลองได้ครับแล้วมันแปลให้ดูนะอย่างไว้ทาตรงได้ทั้งเป็นหลอดพอเราพูดไปภาษาไทยมันก็แปลภาษาอังกฤษในเช่นสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมแปลให้ก็ลองดูนะอันนี้เป็นของ NICT ซึ่งเขาทำมานานแล้วเนี่ย NICT ที่อาจารย์ที่รับผิดชอบสามารถเรียนถามก็ไว้แต่ว่าเวลาที่นั่นพวกก็ถ้าไม่รู้ก็พูดก็ไปทีนี้แล้วก็โชว์ให้ผมจับไปดึงนี้นะไม่ต้องแต่เวลาเดินทางไม่ยุ่งมากเดี๋ยวพูดผ่านแล้วคุณพูดไปพูดมาพูดถามเรื่องนะตอนนี้นะเขาตื่นทันเลยจะโอ้ยด้วยในการเดินทางเขาไม่ทันดีก็คนที่เอาคนที่เป็นไงเป็นไงเอาทุกภาพเลยเป็นไงใครอาจารย์ก็มาพูดต่อแล้วเรื่องแบบผมก็โดนอะไรต่างๆเป็นคอสเต้นอะไรเนี้ยที่คอสจำคอสเต้นคนที่ก็เป็นคนที่การปฏิบัติพวกนี้นะแต่แบบว่าอะไรที่สอนได้เป็นครึ่งคอร์สเลยการลองดิสคัทต้องมีอะไรบ้างมีความเห็นยังไงถ้ามีความรับสิทธิ์ที่วันนี้ที่วันนี้ที่วันนี้อาจารย์มาพาพูดก่อนไปอาจารย์พาขอมากเลยผมว่าจริงๆเราต้องเจอกันครับพาพูดในการเป็นสังคมเรื่องของคนดำนั่งนั่งมีไหมแน่เดี๋ยวจะเจอทางภาพหนึ่งที่เดินในสายนะครับดูเป็นเจ้าแต่ก็ไม่ได้ยินตายเพราะว่าคุณตายแน่ใจว่าเด็กคนนี้เลยแล้วเด็กแค่ท่านเขาพูดในทางไปมีเรื่องเกิดแต่ก็จะมีที่น่าจะเป็นที่ภาษา
ารู้สึกว่าคอนตั้งคอมพิวติ้งก็คือว่าการที่ทำงานคอมพิวเตอร์มันไม่ได้เป็นสิ่งหนึ่งเดียวแต่ผมเข้าใจเท่าที่ผมเข้าใจนะคือมันควรจะเป็นตัวเลขที่ไม่ใช่สิ่งหนึ่งแล้วก็มีหลายอย่างต้องสามารถคำนวณได้คือมันจะหลุดออกจากกรอบของการที่เป็นไปจริงแล้วทำยังไงให้ระบบที่จะตอบได้กันให้ตอบกันตอบเท่ากับหนึ่งอะไรเนี้ยซ้ายหรือขวาครับหรือใต้หรือขวาขาไปถึงอะไรอย่างเงี้ยยังไงเนี้ยมันก็จะมีหลายแบบก็เลยกลายเป็นว่าไม่ใช่เฉพาะสูตรหนึ่งแต่มันเป็นค่าที่อยู่ของการได้ด้วยแล้วก็ลงไปเป็นระดับของการประกอบได้ด้วยเนี้ยก็เลยทำให้เราเบรกคือเราพยายามหาอะไรที่เบรกถูกตอนนี้สิ่งที่เบรกถูกก็คือคำประกอบคือเนื่องจากว่าชิปมันจะไปสุดที่ใดที่หนึ่งแล้วก่อนเนี้ยคือมันจะไปมากกว่านี้ได้เพราะมันจะพอมันเป็นเรทคิดก็จะทำให้ไม่สามารถทำได้หมดได้พอมันทำได้หมดนี้ไม่ได้สิ่งที่ตามออกไปก็คือไปทำก็คือมีเรทคิดซึ่งถ้าสักวันหนึ่งพอเราเล่ามันไปสุดมันก็คงต้องมาทางด้านติดต่อด้านของระดับที่ว่าข้อที่เขาจะมาที่ก่อนจะเป็นหลักสิบปีแต่ในยุคนี้ที่ว่ามาพุทธพออะไรเลยพวกแปดคอร์ดสิบคอร์ดยี่สิบคอร์ดในแง่ขึ้นไปเรื่องตรงนี้ก่อนแล้วหลังจากครับมีไปก็มาครับครับโอเคครับประมาณนี้ครับก็ยังไงครับวันนี้เปิดรู้จะพูดคำเจ็บใจอะไรได้พวกคำเจ็บใจที่ได้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างต้นใจคืออะไรมีหลายที่ยาวไม่แก่เท่าไหร่ในการที่ยาวเรื่องทำไงให้คอมที่ได้ผลหรือว่าทำไงให้คอมมีพฤติกรรมฉลาดทำเป็นยังไงได้ผลจริงๆก็แล้วแต่คนทีนี้หลักๆก็คือความฉลาดจะมีอะไรบ้างมันจะมีอย่างเช่นการที่บอกแล้วพวกการทำ reasoning การที่จะเห็นผลหรือการเรียนรู้จากประสบการณ์จากข้อมูลที่จะเล่าให้ฟังของต่อไปเนี่ยก็ฟอลโล่ทำลายการจัดว่าก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นนี้เป็นเอไอยุคโบราณเรียกเป็นพื้นฐานเอไอเป็นโลจิคอลอินเฟอเรนซ์เช่นอันนี้ตัวอย่างอย่างเช่นสมมติเรามีฐานข้อมูลอย่างเงี้ยว่าถ้าคนซื้อแครอทแล้วเขาต้องมีกระต่ายเงี้ยเขาต้องมีร้านสองคือที่ตัววิ่งไล่ต่างที่ต่างคือแมรี่ซึ่งแกบอกสี่คือคนที่มีกระต่ายจะเกลียดอยากที่วิ่งไล่ต่างหน้าคือจอนที่หลังนะโยกคือถ้าเกิดเราเราเกลียดอะไรอย่างที่คนมีเราก็จะไม่ได้เกลียดเขาคำถามคือแต่คนอยากทั้งหมดจะพิสูจน์ได้ไหมว่าถ้าแมรี่ไม่มีร้านขายของแล้วก็จะไม่เกลียดอย่างเลยอันนี้คือเนี่ยคนงงที่คุยกันในโบราณจริงงงพี่ทำสิ่งที่ใช้ลอจิกที่เราเรียนตอนตายเนี่ยเช่นอันแรกที่อยู่ในฐานข้อมูลก็คือทุกคนที่ซื้อแครอทถ้าไม่มีกระต่ายก็ต้องมีร้านขายของก็เปลี่ยนเป็นลอจิกแค่นี้พอเอ็กซ์ที่จะจับได้หรอกเอ็กซ์ก็คือเอ็กซ์ทั้งหมดถ้าเอ็กซ์ซื้อแครอทแล้วแปลว่าเทอมแรกก็คือมี y ที่เป็นกระต่ายไม่ทันก็คือ why the costly แล้วก็ explore more ที่ทำ choice เวลาเราเป็นโค้ดอันนี้ก็จะอยู่ในระบบเราจริงแต่ก่อนก็จะมีการแทนค่าตัวแปรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าตัวเล็กก็คือแทนตัวแปรทั้งหมดของออกถ้าตัวใหญ่ก็แทนค่าของสัมก็วิธีทำก็คือแปลความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลเมื่อกี้ให้อยู่ในรูปก็เรียกเป็นตัวสอนด้วยเราทั้งหมดก็มีประมาณนี้แล้วก็วิธีพิสูจน์แต่ก่อนโบราณก็คือทำสอนก็เรียกเป็น proof by refutation ก็คือสมมติว่าไอ้ของล่างสอนที่ต้องการพิสูจน์จริงหรือเปล่าเราก็ยัดอันนี้เข้าไปในฐานข้อมูลรวบรวมความรู้อีกแล้วก็อีกถ้าเราไปจบที่ contradiction ก็แปลว่ามันไม่จริงนี่เป็นวิธีพิสูจน์การได้ไปสอนเด็กก็คืออันนี้เป็นกฎที่เรามีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นเอากฎที่1กับกฎที่10มาใช้กฎที่1ทั้งหมดกฎที่10เป็นนี้ก็คือถ้าแมรี่ไม่มีร้านขายของมาใช้ร่วมกันก็จะได้ความรู้ใหม่ที่มาใส่ในข้อมูล
เอากฎนี้มาทำเขาเรียกว่าการทำ resolution ที่อยู่ในโปรล็อกไปก่อนเอากฎใหม่นี้มาทำ resolution กับกฎที่ห้าว่าแมรี่ซิงเกิลหรอกเรื่องกฎใหม่ตรงนี้ว่างั้นแมรี่ก็ต้องมีกระดาษแล้วก็ทำต่อเพราะฉะนั้นแมรี่ก็จะเขียนอะไรก็ตามที่วิ่งไล่กระดาษเพราะฉะนั้นแมรี่เขียนหมาเพราะฉะนั้นแมรี่จะไม่เด็กกับคนที่มีหมาคนนี้จะขอหมาแล้วทำต่อไปเรื่อยจนถึงมาทำช่างไม่ได้แล้วสุดสุดแมรี่กันก่อนนี่คือวิธีโบราณก็จะเห็นว่าเวลาแต่ละสเต็ปที่เขาเรียกการทำเป็นโซลูชันเนี่ยมันต้องเลือกกฎอะไรบางอย่างมาใช้แต่ถ้าเกิดเลือกดีวิธีต้นนี้มันจะเตี้ยถ้าเลือกไม่ดีฟรีมันจะยากแต่ก่อนเขาจะทำพวกเกี่ยวกับเรื่องเสิร์ชเยอะเราควรจะเสิร์ชยังไงให้เสิร์ชเป็นโอเคแต่ว่าเทคนิคพวกนี้พอมันเรียกเป็นโอแฟชั่นเองไหมเป็นอายุโบราณโคตรโอเดย์คือเทคนิคพวกนี้พอมาใช้กระถางก็มีสิ่งไม่เวิร์กเพราะว่าตอนนี้เริ่มต้นที่อาจารย์เองบอกว่ามี expectation เยอะในการที่สุดที่คนรู้สึกว่าเอ๊ะทำให้ระบบแบบนี้มาใช้ที่สุดพวกเราจริงได้เพราะฉะนั้นเราควรจะสามารถที่สุดอย่างนี้ด้วยผมก็พอไปใช้ฟิลเลอร์ตัวเองคุ้มกดเยอะมากไปไม่รอดเซิร์ฟเบสก็ใหญ่คอมพิวเตอร์แต่ก่อนก็โบราณเซิร์ฟเบสไม่รอดเพราะฉะนั้นก็เลยก็เป็นแอร์วินเตอร์ม็อบก็เริ่มตัดแล้วก็มาเป็นยุคที่คนก็เริ่มรู้ว่าทำยังไงให้มันเวิร์กพี่ทำให้เวิร์กคือจำกัดโดเมนแทนที่เป็นโดเมนทั่วไปก็เป็นโดเมนเฉพาะทางแล้วกดกระจายส่วนไปทีเห็นว่าเมื่อกี้ความรู้พื้นฐานเราใส่เป็นคำพูดแล้วก็ต้องเปิดนะเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปลอจิกที่คอมพิวเตอร์โปรเซสได้ก็มีแมนนวลเยอะนะถ้าผมจำไม่ผิดระบบแปลภาษาที่ได้เคยใช้ที่แรกที่ได้จากก็เป็นบูเบสมีช่วงหนึ่งไม่มีใครรู้เลยว่ามีกี่กฎอยู่ไหนไม่มีใครรู้ว่ากฎมันมีกฎสามกันมากนะอะไรบ้างคือของพวกนี้เรียนยากมันสเกลแล้วมันต้องใช้แรงงานแล้วก็อันที่สำคัญก็คือไม่ใช่ว่าความรู้ทั้งหมดแต่ที่ต่อถึงได้วันนี้มันเป็นสูตรของถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรที่มันเป็นเลเวลว่ามันเกิดจริงหรือว่าฟังซีไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่แล้วก็เลยมาเป็นยุคที่สองแล้วกันทีมมันมีหลายยุคนะการที่จะเล่ากันในผมเล่าตามใจเข้าใจเองแล้วกันยุคที่สองนี่เป็นยุคที่ฟอร์มอลขึ้นคือเราไม่ทำของที่เป็นดีเวนติกแต่ก่อนเวลาเรื่องมีผลเรื่องการเสิร์ฟเรื่องทำเป็นโซลูชันพวกนี้จะมีของอันหนึ่งที่คนชอบพูดถึงเรื่องการเสิร์ฟก็คือไอเดียเล็กๆที่ถ้าคุณตอบปัญหานี้มาฮิวิสติกมันทานเปิดภาพโมเดลแบบแข่งไปรอดเพราะฉะนั้นยุคถัดมาคือคนทำของมันฟอร์มอลขึ้นก็คือของที่เราสนใจแค่เนี้ยเรามีอินพุตในบางอย่างเรามีออปชั่นในการทำอันนี้จริงๆถ้าเวลามีเด็กมาคุยกับผมเรื่องปล่อยกระติกต่างต้องถามมาตรฐานด้วยนะพูดคุยอะไรแล้วคืออะไรถามเต็มที่ฟอร์มภาพจะเสร็จไหมต้องถามคือเราทำคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าอินพุตคืออะไรถ้ายังไม่เคลียร์แล้วงานเราจริงๆพวกแมชชีนเลิร์นนิ่งเนี่ยตั้งที่แปลกก็คือดาวน์โหลดก็โมเดลก็จริงๆมองได้หลายแบบคุณจะมองเป็นฟังก์ชันเฉยๆฟังก์ชันที่อยากที่จะไปหาของคุณแล้วก็บางทีก็มีพาราเมตเตอร์เวลาคนบอกว่าเทรนการเทรนโมเดลคืออะไรการเทรนโมเดลการหาฟังก์ชันอะไรบางอย่างฟังก์ชันนี้ที่มันมีในเซอร์เวอร์เนี่ยอันนี้ก็ที่ต่างไปหาข้อมูลที่เรามีเป็นพูดไปนะที่เราต้องการถ้าเกิดเป็นงาน classification ที่อาจารย์ติ๊กบอก y ที่เป็นไปได้ค่าก็คือ0 1 2 3 3 4 5 5ถ้าเป็น prediction เป็น regression y ที่ท่านเป็น1 1 1 1 1อันนี้เรียกว่าเป็น error of training set ซึ่งยุคแรกๆที่คนถามคนก็จะใช้สูตรนี้แหละเรียกโมเดล f ที่ให้ค่า error ที่ต่ำสุดแต่ว่าหลังจากคนทำเรื่องมีอะไรเรื่องอะไรในชีวิตนี้มาหลายปีแล้วก็พบว่าจริงๆสูตรที่ดีกว่าเลยตอนนี้เป็นมาตรฐานนะก็คือคุณต้องเลือกโมเดลที่ให้เออร์เลอร์ต่ำสุดเป็นพิเศษแต่คุณต้องมีเรื่องอะไรเซสชันเพิ่มคือยุคช่วงมา20ปีหลังเนี่ยเวลาคุณเทรนโมเดลต้องเป็นอะไรเสมอถ้าไม่มีเป็นอะไรเซสชันในส่วนนั้นเดือนอันนี้ที่จะเล่าต่อคือพวกโมเดลต่างๆนะโมเดลต่างๆมี
ีอะไรบ้างเช่นโมเดลง่ายสุดเกมเอเลสเตอร์เป็นอะไรไม่ออกแค่นอกเพื่อนฟังก์ชันก็คืออย่างเงี้ยฟังก์ชันมันเขียนขึ้นคำพูดนี้ก็ได้ก็คือเอา x ไปใส่ในคลาสเดียวครับเป็นบ้านส่วนใหญ่แค่นี้แหละแต่ทีนี้เวลาคุณ implement ไปบนคอมคุณต้องทำยังไงคืออันดับแรกคุณต้องดึงฟีเจอร์ออกมาก่อนฟีเจอร์คือลักษณะเด่นข้อมูลซึ่งลักษณะเด่นพวกนี้ส่วนมากแล้วคุณก็จะได้เป็นในรูปแบบเดิมอันนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนปกติแล้วงานพวก machine learning เนี่ยเวลาพูดถึงเวกเตอร์คนจะหมายถึงคอลัมน์เวกเตอร์อย่างเงี้ยคือมีเป็นแมทริกซ์ที่มีหนึ่งแถวแล้วก็มีเวลากระทัดคือเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปสับแบบเป็นแถวแนวนอนมีเวลาคุณนั่งคำนวณนี้ที่ดูว่าปกติอย่างไรแล้วก็ในโมเดลเทเลสไซเบอร์ของในดิสแตนซ์ของนั้นที่จากปีบอกว่าทำนะกับแคสเซิลลิงก็ต้องมีดิสแตนซ์ฟังก์ชันมีหลายที่ฟังก์ชันเลยนี่เหมือนกันก็ต้องใช้คุณเลือกดิสแตนซ์ใดๆมาคุณก็กลับไปอันนี้เป็นโมเดลที่ไม่ต้องเทรนอะไรเลยแค่ไม่มีการเทรนในทางปฏิบัตินักเรียนชอบเทรนก็คือเทรนดูว่าถ้าเคที่ดีคือเท่าไหร่เพื่อนบ้านเคเพื่อนบ้านของคือเท่าไหร่ในทางทฤษฎีในทางทฤษฎีถ้าคุณมีเดต้าเยอะพอเคเท่ากับหนึ่งโอเคเป็นบ้านคนเดียวเป็นบ้านคนเดียวมากอันนี้เป็นโมเดลนี้ก็คือฟังก์ชันที่ใช้ในการคลาสสิฟายกันเนี่ยคือเลือก x เวลาเราเห็น x เราเลือก class y ที่มีความแม่นยำในการในตัวนี้เรียกว่าความแม่นยำในการคือความแม่นยำของ class เวลาคนพูดเรื่องความแม่นยำเป็นหลายคนจะพูด mix ผสมว่ากันความแม่นยำเป็นความแม่นยำแต่นี่มันคือหมายความว่าเวลาเรามีตัวแท่งตาข้างหลังนั่นคือของที่เราเห็นแล้วนะก็เห็นเป็นคุณนั่นเรื่องตาข้างหลังนี่เป็นวิธีตัดสินใจดีสุดในทางทฤษฎีซึ่งในทางปฏิบัติทำไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ในฟังก์ชันนั้นเองคุณสามารถทำซิมเมตได้แต่ว่าด้วยเดต้าที่คุณมีคุณก็ต้องมีเมอร์เรอร์ในการทำซิมเมตชันฉะนั้นคุณไม่ได้ลีดแต่นี่ที่ใส่คือให้รู้ว่าในทางทฤษฎีถ้าคุณมีเดต้าเยอะพอวันนี้ได้เซเวอร์คือล็อกขึ้นมาแค่สิบคนเดียวหรือเริ่มน้อยกว่าสองเท่าหรือที่ดีคือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเดต้าคุณเยอะต่อใช้เกณฑ์มันจะเป็นโมเดลพื้นฐานเป็นเซเวอร์เนี่ยเวลาที่คุณเจอปัญหาไม่ไหวเจอแรงไม่ไหวที่เป็นแรงต่อได้เปลี่ยนหลายคนทำแทนนั้นถ้าจะทำอะไรที่ยากกว่านั้นคุณได้โมเดลดีได้ผลดีเคเนี่ยถ้าเกิดมันน้อยไล่น้อยกับมากๆต่างกันถ้ามากๆมันจะเพราะมันเจอไลท์แต่ถ้าเคน้อยมันจะเป็นล็อกโฟกัสเฉพาะเดียวแต่ถ้าเกิดเดต้าเป็นเลนส์เยอะมากๆโอเคถ้าเกิดเดต้าน้อยก็ถ้าเดต้าน้อยเคน้อยมันยิ่งแบบคือเคหนึ่งเนี่ยเรื่องเสร็จเสร็จไม่จบเท่าไหร่เคหนึ่งมันจะเป็นล็อกโฟกัสเลยมีบางคนที่ใกล้สุดตัวเดียวมีบางคนพยายามเขาเรียกทำ editing paper ในสักอย่างกับได้มีเดต้าเซตอยู่ในยาสุนเดต้าออกไปเพื่อให้การดูเป็นบ้านคนเดียวพอไม่คำนวณเยอะในพวกนี้ซึ่งพวกนั้นมันจะใกล้เคียงคนจะเทียบเต็มชิ้นกันไกลก็เนื่องจากว่าคนรู้ว่านี้จริงมันเป็นของที่คนรู้ขนาดว่าสูตรการตัดสินใจในดีสุดอันที่สองที่เรารู้คือเคเนสเซอร์จริงๆมันมีความได้แบบเพราะฉะนั้นในเมื่อเราคำนวณเยอะและเรารู้ว่าสูตรนี้ดีก็มีคนเสนอนั้นใช้วิธีอื่นสิเช่นวิธีแรกเปลี่ยนตัวโมเดลความน่าจะเป็นจากโมเดลเคเลสไซเบอร์เป็นโมเดลความน่าจะเป็นที่ใช้ทำเป็นโมเดลใส่ค่าอะไรเป็นโมเดลเช่นเราเช่นโมเดลเราได้เรียนแล้วใช่ไหมที่จะเป็นพูดถึงมีเรื่องของเทคนิคในกลุ่มอันนี้เป็นเทคนิคในกลุ่มที่เรียกว่าเจเนติกคอนโทรลคือเราสนใจการเจเนเรตข้อมูลเป็นหลักนะครับการเรียนข้อมูลด้วยฟังก์ชันนี้มันจะเป็นของที่เราเสิร์ฟให้เรารู้ทันเราสนใจตรงนี้เป็นหลักให้เราเทรนมันเสร็จแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้อีก approach หนึ่งเขาเรียกว่า discriminative approach คืออันนี้เราสนใจความน่าจะเป็นภายหลังเป็นหลักโมเดลพวก
เอสพีย้อนเน็ตเวิร์กเอสพีในพวกนี้มันตกในฐานซึ่งโมเดลวันนี้มันให้โมเดลเน็ตมันปูนเนี้ยมันให้ผลคลาสสไปที่ดีกว่าส่วนมากงานที่ผมทำเป็นงานคลาสสไปของช่องแต่ละโมเดลก็จะมีมูลฐานที่ต่างกันในข้างบนก็มีมูลฐานก็อยู่ที่การกระจายข้อมูลในข้างล่างก็อยู่ที่เป็นแบ่งระหว่างคลาสในข้างล่างไปก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องโมเดลบางอย่างเช่น SVM เป็นโมเดลที่ดีสุดในตลาดตอนช่วงปี90 2000ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังชอบนะคือหลักการคร่าวๆคือเป็น Linear Classifier ที่ใช้เรียก Kernel Function ก็คือใช้ Kernel Function มาช่วยเป็นแบบรูปเป็นแบบตรงๆได้โมเดลคณิตศาสตร์ชอบแล้วก็ใน SVM ก็มีการทำ Regularization แบบซึ่งใช้ของที่เรียกว่ามาร์กินมาร์กินก็คืออย่างเงี้ยคือขอบคือเส้นระยะห่างระหว่างใกล้สุดนี่เรียกว่าลิเนียร์คลาสสิฟายเออร์ต้องเป็นเส้นขอบก็เลยคือยิ่งขอบกว้างเพราะว่าการเจเนอไรซ์คุณยิ่งดียิ่งขอบแค่โมเดลคุณยิ่งมีโอกาสที่จะต้องการฉะนั้นเราคิดเป็นขอบกว้างไปก่อนอันนี้ก็คือเรื่องฟังก์ชันที่ทำเป็นฟังก์ชันแบบนี้ทางคณิตศาสตร์ช่วยให้สามารถแบ่งข้อมูลจากเดิมที่มันไม่แบ่งไม่ได้ที่เส้นตรงไม่มีอย่างที่อาจารย์ฟินบอกว่าในเดนชั่นสูงสูงมากเราจะมีช่องว่างเยอะอย่างนี้มันเป็นการแบ่งในหาเดนชั่นสูงขึ้นพอมีช่องว่างเยอะขึ้นคุณก็เอาเส้นแบ่งเป็นเส้นตรงผ่านมาถามเลยครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะเลือกคีโน่ฟังก์ชันตัวไหนไม่มีคำตอบแล้วแต่เคสเราดูแล้วแต่การเลือกเส้นข้อมูลมันไม่มีเคอร์เนลฟังก์ชันที่ดีสุดส่วนมากแล้วเคอร์เนลฟังก์ชันที่มันน่าจะตรงกับไทเลอร์ของคุณที่เป็นงานนี้คนใช้ครับการแบบไปเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเราไม่แบบไปมันจะโค้นแหละอย่างเงี้ยก่อนแบบมันจะจำแบ่งไม่ได้เพราะแบบนั้นแบ่งได้แต่ถามว่าตอนที่เราเลือกเคอร์เนลหนึ่งกันมาเรารู้ไหมว่าในสุดท้ายมันจะแบ่งได้ไม่รู้หรอกอ๋อไม่รู้ไล่ไปเรื่อยๆคือเอางี้ก็ได้เนี่ยดูการนั่งของคนในห้องนี้ถ้าเราดูใน2มิติมันก็คือนั่งตรงๆถ้าดูใน3มิติเรามีความสูงอะไรเราก็จะสูงเพราะฉะนั้นผมอยากจะแบ่งตำแหน่งของระหว่างของโต๊ะกับของนอกโต๊ะก็ดูผ่านแค่มานั่งแบ่งได้คือมันเป็นการแบ่งข้อมูลที่เป็นสเปซมีโอกาสที่จะแบ่งได้ในเซตไม่ได้การันตีว่าแบ่งได้แต่ของที่คนชอบอย่างนึงก่อนหน้านี้ก็คือการใช้เครื่องหน้าฟังก์ชันมันทำให้เราไม่จำเป็นต้องเลยเป็นเซ็นข้อมูลเป็นเวกเตอร์เราสามารถเลยเป็นเซ็นข้อมูลเป็นสตรีมเป็นทีเป็นอะไรก็ได้ก็เลือกเครื่องหน้าที่เหมาะสมใช้ได้มันก็เลยเป็นยุคที่คนชอบเพราะว่าตัวลิเนียร์คลาสฟิเออร์มันเป็นดิสคริมิเนทอฟโรชมันใช้แบ่งของได้ดีเครื่องหน้าฟังก์ชันมันสามารถทำเป็นดิสคริมิเนทอฟโรชได้มันสามารถยืดหยุ่นลองรับข้อมูลกันแค่ไหนเอ๊ะสมัยนั้นเคอร์เนลเนี่ยมันจะพอสร้างตัวหนึ่งเคอร์เนลไม่จะเพิ่มติดเป็นเคอร์เนลเพิ่มเยอะมันอาจจะใช่ไหมถ้าเราเพิ่มเยอะขึ้นเนี่ยก็เลยมันมีช่องว่างอยู่ดังนั้นถ้าเราไม่รู้หรอกว่าเคอร์เนลไหนดีเราก็ใส่ไปอ่ะเราก็เพิ่มไปนี่เพิ่มไปเรื่อยมีกระทั่งมียุคหนึ่งมีคนทำของเรียกว่ามอนิทูดเคอร์เนลเรนดิ้งเคอร์เนลคือเป็นมิกเซอร์ของหลายๆเคอร์เนลผสมกันแล้วก็เทรดแล้วถ้าเกิด data ของเรามีเป็น vector ที่มีขนาดไม่เท่ากันถ้า data มีขนาดไม่เท่ากันคุณต้องเลือกใช้ kernel ที่มันซัพพอร์ต data แบบก็อย่างพวก string kernel ก็ใช้กับ string ที่ความยาวไม่เท่ากันก็ได้พวก tree kernel ก็ใช้วัดกับตัวหลักระหว่าง tree มีคนทำอยู่กันผมลงถ่ายนิดนึงแล้ว kernel function กับ feature extraction มันดูเหมือนกันมากเลยนะต่างกันตรง feature extraction เราเป็นคนเขียนโปรแกรมเพื่อ extract feature จริงๆส่วน kernel function เนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆ feature specify นั่นอะไรเรารู้ว่ามันมีแต่ว่าก็เหมือนว่าเราหยิบสมการมาลองใส่ดูใช่ใส่ดูมองกันได้เลยคือหลายคนก็เรียกว่าเป็น kernel trick เป็น magic trick ก็ว่าได้คือคุณเปลี่ยนแค่จาก linear กับ product เป็น function เนี่ยแล้วมันได้ผลดีขึ้นแต่ไอ้คำว่า kernel ไอ้ feature extraction หมายความว่าเรามีอะไรที่อยากแล้วเราก็ extract มันเพิ่มคอลัมน์ไปเรื่อย
แต่ไอ้นี่ก็เพิ่มความลับเหมือนกันก็เอา2 3 4ความลับนี้มาคูณไปแต่ว่านี่ความลับที่4ถ้าจะว่านี่มีความลับที่3 5อันนี้เราไม่ได้ explicit ไงเดี๋ยวแต่เราไม่ explicit เราไม่ explicit นี้ก็เป็นสูตรที่ใช้ของ SPM เวลาทัศน์ไปของในความชัดที่บอกนี่คือสมการปัญหาที่ต้องแก้เวลาเขาเทรนคนชอบ SPM มากผมชอบมากเพราะว่ามันใช้งานง่ายไม่เทียบกับเน็ตเวิร์กคือเน็ตเวิร์กมีเยอะๆมันหลากหลายฝั่งเวลาเราเทรนมันจะมีปัญหาเรื่องตัวพ่อมากว่าตอนนี้ดีสุดที่อยากดีกว่านี้ได้ส่วน SPM เนี่ยมันเป็นปัญหาของระดับตัวพ่อฉะนั้นเวลามันโจมมาให้ปุ๊บมันจะดีมีปัญหาคือผมรู้สึกว่าการใช้งานได้ใช้งานง่ายเนี่ยมันทำให้ได้ลูกค้าเยอะคนชอบเลยเดี๋ยวในเกิดมีช่วงหนึ่งมันแบบอารมณ์แบบเป็นงานตอนนี้ก็ยังงานยังฝึกยังอันนี้โมเดลที่สองนี่เป็นตระกูลเจเนติกโมเดลที่เรียกว่าเบย์เซียนเน็ตเวิร์กคืออันนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นคอนเซ็ปต์ได้อยู่เบสิคเน็ตเวิร์กไอเดียก็คือเป็นการผสมกันระหว่างของนักเรียนก็เป็นการให้ข้อมูลเนี่ยมีตัวหนูแล้วก็มีตัวลิงก์อะไรเงี้ยแล้วก็ผ่านได้ด้วยเป็นโจทย์ก็คือตัวอะไรก็ได้ตัวแปรเป็นการผ่านได้ด้วยและอาร์ก็คือสเปนเดนซี่ระหว่างตัวแปรตัวอย่างเช่นสมมติคุณมีตัวแปร3ตัว A B C อันนี้คือการทำระบายได้เป็นปกติคือฟังได้เป็น A แล้วก็ B ทะลุ A แล้วก็ C ทะลุ A และ B นี่ฟังได้เป็นข้างล่างนี่คือการคำนวณความน่าจะเป็นตามเส้นเลขตัวสีก็คือเรารู้ว่า A ไม่ขึ้นกับใคร B ขึ้นกับ A แล้ว C ก็ขึ้นกับ A เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเกิดมองเทียบกันสองอันตอนการคำนวณความน่าจะเป็น C เนี่ยตารางล่างจะเล็กกว่าเพราะคุณตั้งสมมติฐานอะไรบางอย่างเพิ่มเข้าไปแล้วก็งานหลักๆเวลาทำเบสเซนเน็ตเวิร์กเป็นงานที่เรียกว่าการอินเทอร์เน็ตคือจะมีตัวแปรบางตัวที่เราออฟเซอร์ตัวแปรบางตัวที่เราไม่ออฟเซอร์แล้วเราอยากให้ข้อมูลมาได้เป็นตัวอย่างเช่นแม่จักรเรื่องเบสเซนเน็ตเวิร์กนี่เป็นกราฟอธิบายความน่าจะเป็นในการใช้บัตรเครดิตลองเช่นสมมติว่าเราออฟเซอร์ว่าเป็นผู้หญิงอายุต่ำกว่า30เติมแก๊สเป็นน้ำมันในระหว่างน่าจะเป็นที่ใช้บัตรเครดิตตัวจริงลองผ่านเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ตัดสินใจได้อันนี้จะใกล้เคียงเป็นเหมือนกับเป็นเวอร์ชันprobabilisticของไอ้ตัวใน logical inference ตอนแรกมันจะเป็นกฎที่มันค่อนข้างฟิกอันนี้ตัว Bayesian network ใช้ส่วนคนดีไซน์ได้แล้วเราก็สามารถอินเฟอร์อะไรบางอย่างได้แต่หลังๆนี้ก็มีคนพยายามทำเอาไปที่ใช้ในการเทรนตัวสตั๊กเกอร์ของ Bayesian network อันนี้เป็นตัวอย่างที่อันนี้เหมือนเมื่อกี้เลยก็คือคำขึ้นกับสแปมอันนี้เป็นขึ้นกับสแปมเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของการเกิดคำทั้งหมดก็คือผลคูณกันระหว่างความน่าจะเป็นคำอันนี้เป็นโมเดลที่หลายคนอาจจะเคยชินเรียกว่าเป็น Bayes โมเดลคือ Naive Bayes โมเดลจริงๆมันคือสมมติฐานพื้นฐานว่าแต่ละคำในล็อกที่เป็นเช่นผมกินข้าวกินผมแต่กินข้าวผมมีความหมายเท่ากันแต่ความน่าจะเป็นชนิดก็คือไม่ได้ขึ้นกับออเดอร์ของคำซึ่งเหตุผลนี้ก็อย่างพวก Google ที่ทำเรื่องเสิร์ชพวกเอกสารพวกนักสไตล์เอกสารสามารถให้โมเดลนี้หมดเป็นโมเดลที่ผิดนะสมมติฐานผิดแน่นอน100%แต่ให้ผมดีเพราะว่านี่ต่างว่าสมมติคุณไม่ใช้โมเดลนี้ถ้าคุณมีคำในดิกชันนารีอยู่1,000,000คำก็ได้เป็นคนคุยที่คุณต้องเก็บมีสองการเก็บไว้ถ้าเกิดว่าทีนี้ปุ๊บก็เหลือแค่200,000มีแสนเดียวได้แต่เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันช่วยในการจำกัดปริมาณขนาดโมเดลที่ต้องเก็บแล้วก็ในทางปฏิบัติมันให้ผลดีด้วยผมก็เลยใช้ครับนี่โมเดลอีกอันหนึ่งทั้งสองอันนี้เป็นโมเดลที่เบสเซนได้ตรวจที่อันนี้ก็คือ HMM ที่ได้มาของโมเดลอย่างเช่นอันนี้เป็นโมเดลถ้าเกิดผมหน้าตัวหนังสือตัวดีอย่างเงี้ยผมก็สามารถสร้าง HMM หน้าตาแบบนี้ได้คือข้างล่างเป็น state เป็น sequence ข้างบน observation sequence อย่างเช่นอันนี้เ
ช่ชาติโดนนี้ลงมาในบ้านที่ส่วนนี้แบบนี้ที่ส่วนนี้เองสามารถทำพวกนี้ได้สมมติฐานพื้นฐานไม่ใช่เมมหลายคนไม่รู้มันเป็นสมมติฐานพื้นฐานที่ในงานสปีชนะมันคือ observation ไม่ได้บอกนะเช่นการที่ผมลากเส้นนี้ให้เส้นนี้กับเส้นนี้เส้นนี้ซึ่งมันสมมติฐานที่มันผิดแน่นอนแต่เขาทำมาเพื่ออะไรเพื่อให้มันคำนวณง่ายขึ้นว่าในเคสนี้ก็แปลว่ามันได้เป็นอันนี้ขึ้นกับสเตทอันนี้ขึ้นกับสเตทแล้วก็สเตทมันใช่ที่มันไม่ผิดมันทำให้คำนวณได้ง่ายถ้าเกิดว่าคุณทำทุกอย่างขึ้นกับทุกอย่างหมดเนี่ยคำนวณได้ง่ายแน่นอนโมเดลไม่ได้ใหญ่ก็จะเห็นว่าหลายๆโมเดลไอ้พวกเมื่อกี้ที่เล่าไปฟังเนี่ยคือในมาตรฐานใช้งานมันเป็นสูตรที่ทำผิดในผลที่ทำก็คือว่าโมเดลมันจะเล็กลงทำง่ายขึ้นแล้วก็มีซอสเรื่องอย่างฐานข้อมูลที่ใช้ในการจัดนะครับโมเดลพวกนี้ให้ผมหรือนี้เรามีฐานข้อมูลใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับโมเดลยากแบบนั้นได้อีกเหตุผลหนึ่งที่คนชอบ prefer โมเดลง่ายเป็นงานทฤษฎีจากทฤษฎีการเรียนอันนี้เป็นของที่เวลาคนพูดถึง generalizeคนชอบพูดว่าโมเดลมันจะอะไรจะดีไม่ดีเวลาคุณพูดถึงจะอะไรของผมมันถึงไม่น่าไหลก็คือคุณมีเออร์เลอร์จริงของตัวฟังก์ชันที่คุณทำนี่แหละนะคุณมีเออร์เลอร์ที่คำนวณมาฐานข้อมูลจุดเทรนที่คุณมีแล้วคุณมีอันหนึ่งที่มันเป็นความคิดเห็นทั่วตัวความคิดเห็นทั่วเนี่ยขึ้นกับเรียกแฟมิลี่ของฟังก์ชันที่คุณทำนี่แหละนะอย่างเช่นถ้าเกิดฟังก์ชันคุณเป็นลิเนียร์และสไปเรอร์ก็เป็นแฟมิลี่นึงฟังก์ชันคุณเป็นยอดเน็ตเวิร์กก็เป็นแฟมิลี่นึงฟังก์ชันเป็นก็เป็นแบบนึงและอีกอันนึงก็คือขึ้นกับขนาดฐานข้อมูลขึ้นกับขนาดฐานข้อมูลซึ่งถ้าเกิดโมเดลคุณง่ายอย่างเช่นฟังก์ชันพวกนี้เนี่ยสไปเออร์หรือไนเทนหรือพวกนี้พวกนี้มันง่ายสุดท้ายแล้วเวลาคุณเพิ่มข้อมูลไปเยอะๆในเทอมนี้มันจะง่ายเข้าไปสุดของที่มันเกิดขึ้นนั่นคือเออร์เลอร์บนชุดเทรนเออร์เลอร์บนชุดเออร์เลอร์จริงๆถ้ามันเข้าใกล้กันเพราะฉะนั้นแปลว่าเวลาคุณเทรนแล้วเนี่ยคุณเชื่อมันได้ถ้ามันให้ผลดีบนชุดเทรนถ้ามันให้ผมไม่ดีคุณก็เปลี่ยนโมเดลพฤติกรรมมันง่ายดีมีคนก็เลยชอบแล้วเรารู้เพิ่มอีกอย่างนึงอันนี้เป็นของที่มีมาทำเรื่อยๆคือเรื่องการบูสติ้งคือต่อให้โมเดลคุณง่ายคุณสามารถรู้สมองนั้นได้อย่างเช่นใช้ในการแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเทรนโมเดลที่คอมเพล็กซ์คือตัวเฟิร์มเนี้ยเรียนสายที่ไม่ได้โตเยอะวิธีการที่ต้องเทรนก็คือการเติมของเนี้ยที่มันเป็น vectorization เกิดการทำ vectorization มันทำให้เติมความคิดเห็นเนี่ยไม่โตมากมันจะจัดการนี่เป็นผลที่ community ด้าน learning theory ทำมาตลอดช่วง10ปี5ปีเนี่ยก่อนที่มาถึงปีนี้อันนี้คือคร่าวๆเรื่อง boosting นี่เอาไปทำกายกรรมก็ได้หรือเรียนคือว่าสมมติว่าที่ต่างว่าคุณมีเด็กหลายคนที่จะทำงานเด็กแต่ละคนความสามารถจำกัดทำงานให้มันทำงานได้ก็คือสอนคนแรกทำงานเป็นโอกาสแล้วก็สอนคนที่สองให้คนแรกมาตอบอะไรผิดในคนที่สองเป็นโอกาสที่ตัวอย่างถ้าเกิดสองคนนั้นตอบอะไรผิดคนที่สามก็เป็นโอกาสที่ตัวอย่างที่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วคอนเนคชั่นของเด็กก็จะทำงานได้ดีขึ้นเป็นไอเดียง่ายๆเลยแล้วก็นะครับทฤษฎีที่มีคนทำมาเยอะก็คือตัดใดที่โมเดลของคุณขาดมันมีการเดาสูงเพิ่มเข้าไปยังไงได้ดีขึ้นแล้วก็ในทางปฏิบัติมันแปลกๆเนี่ยแบบเริ่มบนเทรนนิ่งเซตสูงแล้วเริ่มบนวาลิเดชันเซตในบนต่อนี่โหดมากคือคนเลยชอบบูสติ้งเพราะว่าอย่างโมเดลที่อยู่ในโอเพนซีบีที่ทำเบสดิเทคชันยุคแรกที่เป็นเกล้ากระโจนเป็นยุคแรกที่มันออกมาเป็นเรียลไทม์ได้อันนั้นก็ใช้บูสติ้งในการเลือกโมเดลเพราะตัวโมเดลง่ายๆใช้ในการตัดสินใจของเรียลไทม์ตัวมันคือแค่คุณตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วคุณไม่ดูสีว่าสีฝั่งนี้ตอบกับฝั่งนี้ตอบเนี่ยเป็นโอกาสแค่นั้นนั่นคือโมเดลอันหนึ่งแต่ว่าเขามีเขาทำบูสติ้งเพิ่มปริมาณโมเดลเรื่อยๆได้ผลดีแล้วก็อันนั้นเป็นแอปพลิเคชันของบูสติ้งที่ผมชอบมากแล้วของที่เรารู้ในช่วงก่อนนี้เลิร์นนิ่งช่วง
่วงที่เป็นพวก machine learning formal ทั้งหลายก็คือเรารู้วิธีการเทรนโมเดลง่ายๆเรารู้วิธีการ boosting โมเดลง่ายๆยากขึ้นเรารู้ว่าให้เกิดโมเดล complex ต้องทำเป็น regression เมื่อมีความรู้หลายๆอย่างพร้อมกันแล้วเนี่ย complex นี่มันโอเค deep learning คือตอนนี้เรามีฐานข้อมูลพวกนี้เกี่ยวกับการเทรนโมเดลที่มันcomplexเรามี data พอการเสริมตอนช่วงหลังปี2020เพราะว่าอย่างโมเดลคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กคือเรฟเฟอเรนซ์ที่มีคนหน้าติดมันจะเป็นปี989เลยมีคนทำเขาบอกทำมาสองหน้าแล้วซึ่งมันรันบนเครื่องคอมอย่างนี้ไม่ได้มันต้องไปรันบนชิปร้อนทันไปรอนหรืออย่างเมื่อ4-5ปีที่แล้วผมไม่เด็กหรอกหาไลบรารีมาเป็นคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กบนเครื่องคอมก็ยังใช้เวลาซึ่งเดี๋ยวนี้เทรนเครื่องก็เป็นการกลับมาใหม่ครับที่ลงทุนที่ตัดเชื้อที่เรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างมันลึกแค่ไหนเข้ากันได้หรือเปล่า SVM จริงๆโดยตัวสตรัคเจอร์มันแล้วมันหน้าตาเหมือนมีเลเยอร์มีเลเยอร์ไม่ได้เยอะแต่ว่ามีคนพยายามทำที่เป็นดีฟเคยแล้วไปชีกันยังไม่ใช่คือตอนนี้ก็มีนะครับคือ SVM สามารถที่จะใช้ในคาเฟ่ได้แล้วก็สามารถที่จะใช้สอบได้เราก็สามารถใช้ใช้ SVM ในการนอนพักในการที่จะใช้สอบได้โดยใช้เนี่ยเสียเป็นส่วนคือมันเป็นส่วนท้ายคือจริงๆดูคอนเซ็ปต์มันต่างกันผมคิดว่าเดี๋ยวไม่เวิร์กเราก็ต้องสตาร์เตอร์ก่อนตัวเทรนนิ่งเอาไว้คือทำหน้าที่ประเมินว่าเวทสตาร์เตอร์ไหนจะส่วนใน SVM ขอให้เราตรวจก่อนล็อกไอทีฟังก์ชันและตรวจสตรัคเจอร์ได้จากการเทรนเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ในการสร้างโมเดลต่างทีนี้ในอย่างใน SVM ที่เป็นเคอร์เนลไอทีฟก็มีคนพยายามทำเคอร์เนลคอนเคอร์เนลเออขนาดเป็นเคอร์เนลแต่ว่าแต่มันก็ดูคนไม่ค่อยไปทางนั้นกันอยากให้คนใส่เยอะช่วยใส่อันนี้เป็นพื้นฐานไอซีเป็นฐานที่เราเน้นเปิดครับไอ้คนทำงานนี้แหละจริงที่เพราะว่าเด็กหลายคนจะบอกเนี่ยเด็กหลายคนจะตามเรื่องนี้เข้ามามันอยู่ในส่วนของการของไม่เข้าใจเข้าใจได้นะครับแต่ที่คือขอที่เราไม่เข้าใจคือที่เก่าโดยรวมนะครับของโลกแต่ละคนเวลาเราพูดถึงเน้นเปิดพารามิเตอร์ที่เราเทรนการเลิร์นนั่นคือการปรับเปลี่ยนวิธีการปรับใช้ข้อมูลเรียกว่าแปรเปลี่ยนแล้วก็คำนวณเกรดได้ยังไงใช่ไหมนี่เป็นสรุปการโคเดชันไปอยู่นะโดยหลักการแล้วมันดูน่ากลัวที่มีเลยใช้ของที่เรียกว่าเชนบูที่เราเรียนมาของที่เกิดขึ้นของแบ็กโคเดชันที่มันน่าสนุกคือนี่ว่าโหนดทุกโหนดที่อยู่ในชั้นที่เล่นเลเยอร์สมการในการปรับไม่ว่าคุณจะใช้ในกฎหน้าตายังไงก็ตามในกฎคุณจะมี10ชั้น10ชั้น2ชั้นสมการเยอะชั้นที่ต่างกันก็คือชั้นบนสุดชั้นบนสุดคือชั้นของคุณตัวสมการในการปรับขึ้นกับที่ฟังก์ชันถ้าเกิดคุณเปลี่ยนที่ฟังก์ชันคุณเปลี่ยนแค่ข้อบนล่างก็เปลี่ยนถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเรื่อง activation ฟังก์ชันในแต่ละง่ายในการเรียนทีนี้ในทูมาตรฐานอย่างพวกเทนเซอร์โฟลว์อย่างไรก็มีเรียบร้อยแล้วก็จับประกอบง่ายง่ายนี้ไฮไลท์ดูก็คือมันคือควอนติตี้เดียวกันเลยแต่มันนี้มันตัวที่เยอะๆแล้วมันเป็นที่มาของเราหมดแล้วล่ะซึ่งอันนี้เป็นสมการมาตรฐานที่คุณใช้ในการเทรนอยู่ในตัวเทรนแต่ตอนปี80ปัจจุบันไม่ได้ใช้นี่แต่ว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีปัญหาก็คืออะไรนี้เรียกว่าไปเรียนเป็นชิปของเล่นก็คือคุณมีของที่มันน้อยก็เลยเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกแต่เวลาคุณคำนวณเยอะถัดไปคุณก็คูณอีกก็น้อยลงอีกเพราะฉะนั้นค่าการเรียนคุณแม็กซ์มันเปลี่ยนมาเอาไปถึงเยอะแรกๆค่ามันที่ถูกเยอะแรกๆเลยนี่คือเหตุผลหลักเลยว่าก่อนหน้านี้ทำไมเราเรียนใหญ่ๆลึกได้
ธีแก้ที่เกิดขึ้นตอนปี2006เป็นกระบวนการที่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าเป็นการทำ pre training ก็คือการสร้างถ้าเกิดเราเทรนทั้งก้อนไม่ได้เราก็เทรนทีละเลเยอร์แยกกันโดยเราเทรนเลเยอร์แรกเสร็จจากนั้นแล้วก็เอาขึ้นเลเยอร์แรกเทรนเลเยอร์ที่สองต้องปิดต้องเทรนเลเยอร์ที่สามโดยที่โมเดลแรกที่เราเสนอที่คนเสนอใช้ของที่เรียกว่าซึ่งมันเป็นโมเดลย้อนไปดูผมไม่ถนัดฝั่งนั้นจะเป็นจับปีนู่นนี่นั่นไม่เคยเกิดเลยแต่หลังจากเปเปอร์แรกออกมาเสร็จผมก็มีคนบอกเฮ้ยจริงๆแล้วตัวนี้มันมีความแบ่งได้เป็นการคอมเพรชันแล้วก็คอนเซ็ปชันแล้วก็เปลี่ยนใช้ออโต้โมเดลแทนแต่ว่าโมเดลพวกนี้ที่เท่าที่ทดลองเองกับงานที่แบบได้ผลดีกว่าการเทรนก็แต่ก็ยังแพ้เรียกว่าคอมพิวเตอร์มันซึ่งงานด้านอิมเมจตอนนี้มาตรฐานเลยก็คือใช้ CNN แล้วก็ใช้เป็นฝ่ายอีก CNN มันแก้ปัญหาการเรียนการชิ่งได้ด้วยการที่มันทำแชร์เวทเพราะว่าใน CNN มันใช้บอกเรียกว่าอิมเมจคอมพิวเตอร์ก็คือเมื่อกี้ดักที่บอกมีเป็นหน้ากากแล้วก็เราสไลด์อยู่ในด้วยเพราะฉะนั้นมันคือหน้ากากอันเดียวกันเราสไลด์หลายๆเวลาคุณทำหน้าการเรียนต้องทำเพราะฉะนั้นจุดไม่ใหญ่ไม่มีอะไรเป็นแต่ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่ไอซีเอ็นในตัวหน้ากากเนี่ยมันถือว่าเป็นพาราเมตรส่วนเพราะฉะนั้นตอนคุณเทรนคุณจะได้ตัวดีเทคชั่นที่เหมาะกับงานกับความต้องการสบายอะไรได้ผลดีได้ของดีเทคเฉพาะคือแทนที่สมมติว่าแต่ก่อนคุณจะทำเนื้อด้วยตัวคลาสสิฟายเท็กซ์เจอร์คุณไม่ต้องไปเปิดหนังสือดูการบอกฟิลเตอร์ทำฟิลเตอร์แบ่งแล้วก็ชอบทำมันจะได้ผลที่ตอบเป็นสิบบาทที่ต้องแล้วก็ตอบชั้นที่เป็นชั้นคอมมิชชั่นไปในส่วนมากถ้าเกิดคุณมานั่งดูตัวเองที่อยู่ชั้นแรกๆในหน้ากากคอมมิชชั่นกับตัวการบอกฟิลเตอร์ใช่แต่ว่ามันอาจจะคุ้มสารไม่เหมือนกันถ้าเกิดเป็นการบอกฟิลเตอร์คุณจะทำของที่มันค่อนข้างมีของทุกสี่ห้าองศาอะไรเงี้ยแต่ในนี้มันไม่ใช่มันอาจจะถ้าเกิดข้อมูลคุณมันโฟกัสไปที่เส้นที่มันดีเทียโดยไม่มีเส้นแนวตั้งมันจะได้เป็นของที่มันได้ช้องานอันนี้สำหรับใครที่อยากลองไปสร้างมันจะเป็นตัวเป็นของที่ควรรู้ก็คือมีสามที่อย่างหลักๆก็คือ kernel size ขนาดหน้ากากที่ใช้แพดดิ้งดูว่าคุณจะเติมแพดดิ้งเช่นถ้าสมมติว่าหน้ากากขนาด3x3แล้วคุณเอาตัวเซ็นเตอร์ไปไว้ที่ของพิกเซลสูงๆเนี่ยมันจะมีหน้ากากที่เกินถ้าทำแพดดิ้งเติมให้ข้างนอกพุ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอาพุ่งก็จะได้ขนาดเท่าพุ่งถ้าคือต้องใส่5ครับจะเติม2ชั้นใช่เติม2เพื่อนอันนี้ที่มันเป็น2เคลาสเป็นอะไรที่เคลาสที่มันชี้คือในเคลาสมันเลือกเลยถ้าเราเลือกเซมก็คือมันจะพยายามคำนวณแพดดิ้งที่ทำให้เอาพุ่งขนาดนี้ถ้าในงานก็เกิดแวร์ลิทก็คือเอาพุ่งขนาดเล็กลง1ตามขนาดคือเนื้อไซส์หาร2เนื้อไซส์หาร2ใช่แล้วก็สไตรก็คือคุณจะเลื่อนอากาศนี้แค่ไหนคุณจะคือเลื่อนทีละพิกเซลแต่สมมติว่าคุณเลื่อนทีละ2พิกเซลมันเกิดอะไรขึ้นเลื่อนถ้าเกิดเลื่อนทีละ2พิกเซลของที่เกิดขึ้นก็คือรูปคุณจะเริ่มคลานไปครับเพราะฉะนั้นบางงานคนใช้การที่ลดขนาดในการทำเรียกแม็กซ์คูลิ่งนะเรียกคูลิ่งหลายคนก็จะมีเปิดการทำสไลด์เข้าไปสองแทนเรื่องที่หน้ากากของคุณชาแนลผมไม่ต้องใช้ฟูเลยไม่ใช้ฟูเลยไม่รู้เหมือนกันวิธีไหนดีเหมือนกันของเราใช่คำตอบก็บอกโอเคแล้วก็วันนี้ใส่ของที่สำคัญก็คือจำนวนของคอมพิวเตอร์แคนเนลในแต่ละชั้นมันจะมีผลต่อจำนวนของคอมพิวเตอร์แคนเนลอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์มีบอกว่าข้อมูลเหล่านี้มันมาเป็นก้อนต่างๆแล้วมันมีลิมิตแล้วมันจะลึกจำนวนชั้นแล้วด้วยความซึ่งในความลึกเนี่ยมันก็ขึ้นกับจำนวนชั้นคือตัวแนวยาวชั้นนี่เป็นตัวอย่างตัวเรียกฟิลเตอร์ใช่ไหมคันโนกับฟิลเตอร์ใช่ไหมใช่แต่เนี่ยก็บล็อกหมดไปแล้วเป็นฟิลเตอร์ก็ได้ขออีกนิดนึงครับชั้นแนลคืออะไรชั้นแนลกับคันโนต่างผมเรียกชั้นแนลเพราะว่าชั้นแรกที่เรานำรูปเข้าไปรูปเรามักจะเป็นไม่เกรสเกลถ้าเกิดเกรสเกลไม่มีหนึ่งชั้นแนลมันมีสองชั้นแนล
เรียกมันเป็นสเปคใช้อ่ะครับไม่รู้กันซึ่งจริงๆเวลาผมก็คุณทำคอนเวอร์ชันด้วยสิบเคอร์เนลเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือปัญหาของสิบเคอร์เนลขอยิ่งหนึ่งเลยครับผมไม่เข้าใจมันเป็นผมพูดมันเป็นเหมือนว่ามันมีกว้างยาวมีลึกนะฮะไหนตัวความลึกมันขึ้นกับจำนวนเคอร์เนลที่เราใช้คือมันขึ้นอยู่กับคอนเวอร์ชันว่าเราออกแบบว่าจะเอาเรียนเข้าใจให้มันเล็กขนาดไอ้ประโยคนี้เข้าใจคือต้องดูรูปนี่รูปนี้อันนี้คือรูปนี้รูปนี้เลเยอร์แรกที่เป็นคอนดิชันแบบนี้คือแนวขนาด20ครับตัวที่ของที่มีจำนวน20 ชาแนลเพราะฉะนั้นตัวเคอร์เนลเนี่ยเรารู้เลยว่าต้องมี20ฟิลเตอร์เพราะแต่ละฟิลเตอร์มันก็จะเอาขึ้นมาหนึ่งถ้าเกิดชั้นนี้มาชั้นนี้เลยแล้วกันชั้นนี้เอาขึ้นมี40เฟรมฉะนั้นตัวฟิลเตอร์แต่ว่าขนาดของฟิลเตอร์แต่ละอันมันเป็นขนาดเท่ากับ3ฟิลเตอร์มันฟิลเตอร์มันรับความเร็วด้วยฟิลเตอร์คือฟิลเตอร์ปกติถ้าเราทำฟิลเตอร์แบ็กตัวเดียวคาร์บอนมันจะเป็นสปาเชียลฟิลเตอร์ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีการทำทั้งสปาเชียลฟิลเตอร์ทั้งคอร์สแชนเนลแบบนี้ชั้นง่ายก็คือจากรูปแรกรูปที่2เนี่ยมี20ฟิลเตอร์ใช่แล้วรูปที่3รูปที่4อ่ะเพิ่มอีกอันละ2ฟิลเตอร์อย่าไปมองอย่างนั้นผมรู้สึกว่ามองอย่างนั้นยากที่มองง่ายกว่าคืออันนี้มี40ฟิลเตอร์อันนี้60ฟิลเตอร์ชีวิตง่ายขึ้นคือถ้าเกิดเราไปมองว่ามันเพิ่มขึ้นจากก่อนเท่าไหร่เรามีแนวโน้มไปคิดว่ามันเพิ่มขึ้นด้วยการปรับการปรุงหรืออะไรซึ่งมันไม่จำเป็นซึ่งหมายความว่าถ้ามี20ผมเพิ่มไป30ก็ทำได้ได้ผมจะลดเหลือ1ได้เลยนี่คือออกแบบแต่ถ้าออกแบบคือโมเดลที่ที่บอกว่ามันเป็นอาร์ตเล็กๆของ3ปีต่อประดับครับมันเป็นการท้ายต่อประดับท้ายซึ่งเราอยากได้เชฟความหนาเท่าไหร่ก็ได้ใช่ใช่คือฟิลเตอร์จะมีขนาดฟิลเตอร์1อันมีขนาดเป็น 3D 3D 3 20สมมุติว่าเราจะจากแม็กซ์คูลิ่งไปคอมมิชชั่น2ใช่มั้ยมันก็จะมีไอไดเมนชั่นของ 3x20 คือขนาดของฟิลเตอร์1อันแล้วทีนี้คุณมี6กับ40อันคุณก็พอดับตัวดักออกมาคุณก็ได้40ของเดทมันก็เป็นความหนาแล้วฟิลเตอร์มันจะเยอะขึ้นใช่มีการเลื่อนหลายคิวบิกอ่ะถ้ามองคิวบิกก็พูดถึงจะควรจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยหลายต้องเลื่อนก็ไฮเปอร์พารามิเตอร์ไปก็หาไปไฮเปอร์ยุ่งมากใช่เพราะแต่ชั้นจะสลับเปลี่ยนอะไรเพราะฉะนั้นส่วนมากที่ผมเจอแล้วกันโครงสร้างที่ผมชอบเขามักจะฟิกจำนวนฟิลเตอร์ต่อขนาดรูปมันขนาด30 พิกเซลเนี่ยรูปต่อก้นฟิกเลยมันเท่ากับ10ฟิลเตอร์อะไรอย่างนั้นเมื่อผมลดขนาดเหลือ55พิกเซลเป็นขนาดขึ้นเขาไปเพิ่มขนาดฟิลเตอร์ของเขาเป็นคนที่ทำกันใหม่ทำไมครับเป็นคนที่ทำอย่างนั้นมาจากเรื่องการคำนวณเขาต้องการเขาลดขนาดรูปแล้วเขามีแต่มันเพิ่มขึ้นพนักงานก็เลยเอาไปแข่งด้วยกันก็ไม่ต่อเยอะกันคุยง่ายคือวิทไฮเดฟคุยงานเนี่ยต้องเข้ากันเสมอมันเป็นคิวริสติกอากาศที่คนใช้ถามว่าดีสุดไหมไม่รู้ไม่จำเป็นต้องมีสุดตัวนะตัวต้องไปทายด่วนอันนี้ตัวอย่างงานที่แบบทำนะครับที่แบบชอบทำพวกแคสติเนชั่นอะไรนี่รูปจากก็นี่เป็นตัวอย่างแรกที่เราทำได้เลยข้างบนคือเทคนิคมาตรฐานด้านอิมช่วงปลายปี2022อันนี้คือมาตรฐานจริงก็คือคุณดึงฟีเจอร์ที่เป็นโลคอลฟีเจอร์ชื่อเซฟคุณมีการแบ่งรูปเป็นสปาเชียลพีระมิดคุณมีการทำเป็นโพลติ้งฟีเจอร์ในการใช้อะไรทุกอย่างแล้วใช้เซฟที่ดีได้ก็สุดแต่อันหนึ่งเราย้อนไปเปิดเชียร์เล็กเซ็ตที่ถูกเทรนใช้แต่ว่าเราตัดเลเยอร์ท้ายทีเราแค่เลเยอร์เราท้ายทีเราจะเข้าไปเซฟดีเทลนะครับชิ้นง่ายอันหนึ่งที่ผมชอบอันล่างมากกว่าเหตุผลก็คือว่าซีฟติดทันเทนคุณเปลี่ยนไปใช้เซิร์ฟก็ติดทันเทนเป็นเซิร์ฟก็รู้สึกว่าเป็นทันเทนคือหลายๆอย่างที่มีงานรักเปลี่ยนก่อนหน้านี้มีคนจบทันเทนเชื่อมส่วนถ้าเกิดใช้ฟีเจอร์ที่แบบนี้ก็ยืดหยุ่นระดับหนึ่งเ
เมืองไทยจดไม่ได้ต่างประเทศจดได้ต่างประเทศจดแล้วมันบังคับใช้เมืองไทยได้โอ้โหอาจารย์อยากจดต่างประเทศได้ไหมงั้นอาจารย์ก็ต้องต่อเขียนได้เขียนได้เพราะคำตอบทางเทคนิคว่ามีการตอบอะไรที่เป็นตัวดีไวซ์อะไรสักอย่างเป็นเครื่องอะไรก็ได้ทำได้ไม่รับจดแล้วเวลาเขียนก็มีคลิปในเล็กซ้ายเขาจะถามให้ถึงแบบประมาณนี้แล้วเอ็มอเล็กซ์เนี่ยไม่โดนอะไรสักอย่างอเล็กซ์ก็เปิดถ้าที่รู้ไม่มีโอเคเนาะคือถ้าที่มันจดยากนะพออเล็กซ์เนี่ยมันคือโครงสร้างเฉยคือเอาโครงสร้างนี้ไปเคลมกับผมเคลมกับคุณเคลมจะได้ผลที่แตกต่างกันได้เพราะนั้นมันจะจดอาเทนโครงสร้างกับจดดีไซน์แต่ว่าเรื่องของสร้างทำลงไปลงเล่นให้ผมสร้างแถวเดี๋ยวผมดูเลยดูเยอะละทำของเราเยอะละครับเดี๋ยวประมาณที่ผมที่สิบโอเคได้ใช่ไหมใช่ใช่ได้ก็ไปแล้วจะไปเจอที่นู่นเนี่ยมารับที่ใกล้ที่เดียวได้อันนี้เป็นภาพรวมที่ได้ในอีเมจที่ใส่เป็นหลักเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีdevelopmentหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกันเช่นมีการทำดอกเอามีการทำ rectify linear unit มีการทำ body composition มีการทำ unit อะไรพวกนี้ซึ่งพวกนี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวกับตัวของการเป็นของชั้นและอันที่ผมชอบกันนี้ไม่ใช่เรื่องในตัวชอบเลยโดยส่วนตัวเพราะมันตอบมันแก้มันตอบโจทย์ได้อันหนึ่งก็คือคำถามที่ผมเดี๋ยวจะมาคือว่าคนไม่มีเลเยอร์ไอเดียของไอเชื่อในตัวก็คือใส่ไปเถอะมีเลเยอร์ก็ได้แล้วก็ใส่สกิปคอลเลกชันถ้าเลเยอร์นี้ไม่จำเป็นถึงเกิดการมันชีวิตทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่จริงๆมันเขาบอกว่ามันแปลกหลักการเลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาออกแบบและเขาคิดไปขนาดนี้หรือเปล่าก็คือหนึ่งที่ผมรู้สึกก็คือมันมีฐานที่แปลเยอะถ้าคุณไม่มีสกิปคอนเนคชั่นไอเดียคุณต้องโตผ่านขึ้นเนี่ยขาแต่ละชั้นคุณจะโดนตกได้ค่ายอยู่น้อยลงอันนี้ก็มีฐานที่มันสกิปไปแต่การเดียวเด่นขึ้นหรืออีกอันนึงที่มีคนบอกก็คือมันสามารถมองเป็นคอมมิตตี้ในตัวอะไรก็ได้ทำบูสติ้งได้อีกนี่เป็นตัวอย่างงานที่ผมชอบเป็นงานแข่งที่เฟสกับไวน์งานแข่งที่ดีนะก็สิบปีแล้วล่ะตอนแรกก็รีลีสมาเป็นฐานข้อมูลที่เก็บรูปจากพวกเป็นยูทูบอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอันตรายเลยนะครับคนไม่ได้มายืนหน้าของหน้าต้องตั้งใจถ่ายรูปอะไรต่างๆได้เพราะนั้นก่อนหน้านี้ตอนแรกที่รีลีสมาเทคนิคมาตรฐานเลยเทคนิคที่เคยบอกว่าได้ผลดี 98-99% ข้อมูลที่เก็บไปแต่ช่วงหลังก็มีคนทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆไม่เป็นรูปไม่น่าแตกต่างจากที่จริงๆครับตัดใจเพราะว่าในตัวของไม่ได้ใหญ่ในตัวของมีแค่นี้สร้างเล่นก็ได้ไม่ได้ยากของยากก็คือว่าเอาเทรนด์ดีบางคนชอบข้อมูลที่เท่าที่เข้าใจข้อมูลที่ไม่เป็นเราพยายามนะแต่เราได้ทำแค่เพียงแค่ตัวของการที่ได้ก็เดี๋ยวอันนี้เป็นการหนึ่งที่มีเล็กยาวหรืออันนี้เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งที่เกี่ยวกับการเน็ตเวิร์กที่ช่วงนี้กำลังบูมคือเป็นเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตเวิร์กคือการที่เรามีฟีดแบ็กอะไรบางอย่างเป็นรอบมีตัวเป็นเน็ตเวิร์กทำเสร็จมันนานมากแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาคือมันเคยทำให้ผมป่วยแล้วโมเดลที่ได้ผลดีกว่าพวกนี้ชิ้นหนึ่งก็นั่นสปีดที่เป็นชนิดหนึ่งเดี๋ยวพวกนี้ก็ต้องโดนเนี่ยแต่ว่าโอเคปัญหาการเทรดคืออันนี้แหละคือมันมีปัญหาการเดฟการชิ่งเพราะว่าสมมติอันนี้เป็นอินพุตพวกนี้เป็นเอาคุณคลิกซิ่งเป็นถ้าเกิดผมแบ็กโค้ดมาเกตจากนี่มาเนี่ยคือหนึ่งเลเยอร์ถ้าผมแบ็กโค้ดเกตจากนี้มาเนี่ยเป็นหนึ่งเลเยอร์ถ้าผมแบ็กโค้ดเกตจากนี้มาเนี่ยคือสิบเลเยอร์เลยนะหลายหกที่หกเดียวเลยยิ่งสิ่งเป็นยาวอันนี้มีเลเยอร์เพราะฉะนั้นการเรียนที่มาถึงตรงนี้ก็สุด
ที่เขียนว่าต่างกันก็คือว่าแต่ก่อนหน้านี้เวลาเราทำเน็ตเวิร์กที่มันหลายๆชั้นเนี่ยการที่แกเรียนเป็นศูนย์แปลว่าเลเยอร์ล่างไม่ถูกเลยนั่นเลเยอร์ล่างจะเป็นเหลืองนอกไอ้เนี่ยถ้าเกิดเรามีโหนดเดียวได้มียังไงโหนดเดียวก็ถูกเทรดด้วยเทรดได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวทมันมีแค่แนวนอกแต่การที่แกเรียนมันเป็นศูนย์เพราะว่าคุณแคปเจอร์ได้หลอกเงินจริงๆนะข้อมูลจากไฟสิไม่เคยถ้าเกิดปัญหาแค่นี้คุณแคปเจอร์ได้แน่นอนซึ่งโมเดลพวกมาคอฟไอ้เช่นแบบที่มันมี state explicit พวกนั้นมันรับพวกนี้ได้ดีกว่าแต่ของพวกมาเขาก็มีปัญหาว่าคุณต้องใช้โครงสร้างที่ state ดีแล้วก็ไปขึ้นกับคนดีไซน์แทนช่วงหลังมีที่ช่วงหลังจริงๆมีคนเสนอเรื่องตอนปี93 paper ชื่อ long term ก็เรียนก็เรียนคือคล้ายๆที่บอกว่ามีผ่านถ้าเราถ้าผ่านก็เป็นผ่านขึ้นกันเขาก็เพิ่มคอนเซ็ปต์ที่ว่ามีการทำเด็ดติ๊กเด็ดสำหรับของเด็ดข้อมูลเด็ดสำหรับการฟิลเตอร์ข้อมูลของตัวน้องในตัวเองเพิ่มโดยที่ให้เด็ดพวกนี้เทรดได้ด้วยได้ของที่ดีขึ้นไปเพิ่มต้นฉบับเรื่องของสุขภาพเป็นแบบข้าวเด็ดคือนอกจากไปเพิ่มอ่านเป็นเรื่องแล้วปุ๊บไปอยู่แอนเด็กซึ่งเรื่องอีกเรียกแพ้คือเจอหลายคนยอมแพ้เหมือนกันช่วงหลังมีคือมีคนที่ไปลื้อโมเดลพวกนี้มาและพยายามเข้าใจและเขียนโค้ดที่มันอยู่ในเอลาสในที่มันเรียกใช้ได้ทำให้ชีวิตเราแพ้ขึ้นแล้วก็อย่างตอนหลังที่คนมาทำอย่างเช่นอันนี้ทำซีกันเล็กอย่างนี้ก็คือลูกเข้ามาพยายามเซ็ตเมนต์บ้านอะไรที่ยากอะไรที่เข้ามาที่เราคือที่ผมไม่ได้ทำหรืออันนี้เป็นโครงสร้างที่มีคนเสนอปี2014เรียกเป็น segment transformation นี่ผมใส่ตัวอย่างขึ้นมาเองนะครับคือมีคนเสนอว่าสามารถเอาไอเดีย segment transformation ไปใช้ในการแปลภาษาได้คือไอเดียก่อนหน้านี้เวลาเราแปลภาษาที่บอกว่าเป็น language ก็คือเราแคปเจอร์แพทเทิร์นอะไรบางอย่างแคปเจอร์คำว่า kind man แล้วเราก็ไปแปลว่าชายดีนั่นเป็นตู้เบสถ้าฉลาดขึ้นอย่างนี้ก็คือคุณอ่านประโยคข้างบนได้คลาสทรีออกมาแล้วคุณก็แปลคำย่อยเป็นคลาสทรีจากคลาสทรีไปก็จะเป็นพวกนั้นสามสามครับอันนี้งานหนึ่งที่คนเสนอก็คือบอกว่าเราใช้ LSTM ในการประเมินเพราะ LSTM มันจะมีของที่เรียกว่าเป็น Event Variable Statement แล้วก็ถ้า Event Variable ตัวนั้นทำดีๆมันน่าจะเป็นตัวต่อไปประโยคได้เพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับการที่เราอ่านประโยคทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วก็ผ่านมาทำอีกคนแทนซึ่งเห็นมีที่เห็นมีคนเอาไปทำก็คือไปทำแชทบอทในการตอบคำถามแล้วเขาเช่น sequence translation เป็นผู้ประโยคเช่นถ้าถามว่า hello are you okay ให้ตอบมา by thank you เป็นการทำ sequence translation ยังไม่ได้ลองเล่นผลเป็นยังไงอีกการหนึ่งก็คือปกติแล้วพวก LSTM พวกนี้มันไม่ได้รับอินพุตที่มันเป็นดิสครีตเป็นประโยคที่เป็นคำถามหรอกรับอินพุตที่เป็นฟีเจอร์เวกเตอร์ฉะนั้นต้องมีการเอนโคดข้อมูลจากคำเป็นฟีเจอร์เวกเตอร์ก่อนซึ่งใช้ของที่เรียกว่าเป็นที่การเอนโคดเองไอเดียหลักของทูเวกก็คือมีไทม์ออฟเฟอร์โคเดอร์ของการใช้ข้อมูลเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดคุณใช้ไทม์ออฟเฟอร์ในชื่อเจนซีทำได้เลยที่ผมรับใช้เองได้ง่ายก็คือตัวอย่างที่เขาจะได้ชิมลบแม่หรือแม่ไม่ฟรีก็เกิดตัวอย่างที่ผมลองความเชื่อลบสติแน่ผมประทับใจปัญญาลบความเชื่อในสติของปัญญาคือหาข้อมูลสี่หาข้อมูลอะไรครับคอมพาสอะไรครับคอมพาสเบสซึ่งตอนนั้นเราแข่งกันครับผมเลือกมาแค่ทางที่เป็นที่เชื่อเจนซีทีวีเอสเอสเจ็ดสนุกดีเกือบไปแล้วTMC อันนี้โอเคเก็บมาได้9มีคนตอบ9มีคนตอบอะไรไหมช้อยมาตรฐานคือ9ประสิทธิ์ถ้าตอบจริงคือเป็นอะไรก็ได้อันนี้โอเคนะอันนี้คือเพราะว่าผมเห็นคนชอบถามอย่างนี้เวลาแชร์เยอะว่าเห็นมาทันแรกตอบตามถามว่าจะไปคืออะไรมี 90% ของคนที่ตอบได้ไม่ทำอย่างนั้นเ
เราไปขาย extrapolate อันนี้จะเล่าให้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราเทรนเนี่ยในตัวเทรนโมเดล machine learning ใดๆก็ตามที่มีคุณเห็นแค่ part เดียว feature space ไม่ได้เห็นทั้งหมดเห็นแค่ portion เดียวแล้วก็อย่างเดียวในตัวของที่เราเทรนคือใน portion นั้นเราเทรนของที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเสนอว่าเฮ้ยเราสามารถหา input ที่มีความน่าจะเป็นต่ำคือเป็นของที่ไม่น่าเกิดขึ้นจริงแต่ให้ความน่าจะเป็นที่สูงนะเช่นเขาก็เจนรูปไปเจนรูปนี้ส่งให้เดลันเกิร์กที่ให้ผลดีเป็น image เนี่ยนะมันจะตอบแยกเป็นรูปด้วยความน่าจะเป็นการสแกนเสร็จแล้วให้รูปนี้ตอบมาเป็นสปอร์ตการสแกนเสร็จแล้วนี่คือค่าไฟฟ้าคือเราสามารถหลอกเดลันเกิร์กได้เพราะนี่นั่นจะเกิดมาถูกเทรนให้ maximize ความได้เยอะนะครับโดยไม่แคร์คือหลังจากเปเปอร์นี้ออกมาก็เลยมีกระแสหนึ่งเกิดขึ้นมาว่างั้นเราลองกลับไปดูตัว generation model ตัวขึ้นมากันเป็นที่มาของงานที่เป็นกลุ่มงานที่พยายามเทรน generation model เทรน generation ไป perseverance เนี่ยก็คือคุณมีได้เกิดสองตัวหลักที่เราสนใจคือตัว generation generator รับ input ที่เป็น randomแล้วก็พยายามเอาของที่มันใกล้เคียงกับรูปจริงตัวดีเทคเตอร์มีหน้าที่ตัดสินใจกับรูปนั้นของจริงของสองเม็ดตัวก็เป็นพร้อมกันเป็นแบบแข่งกันอันนี้บอกถ้าเกิดฉันทายถูกก็ฉันเก่งอันนี้บอกถ้าเกิดฉันหลอกได้ฉันเก่งตัวที่มีความแตกต่างกันสุดท้ายแล้วอย่างเช่นอันนี้เป็นคือในเปเปอร์แรกที่ทำนะก็คือหลังจากเทรนโมเดลแล้วลองเอาอินพุตที่เป็นไบส์ที่เราบอกไปหนึ่งอินพุตที่เป็นไบส์ของเลนส์หน้าแล้วถ้ามีอินเตอร์โพเลชันในพอเจนรูปออกมาแล้วได้ของนี่ปีได้2014นี่ปี2016 2ปีถัดมา impressive มากรูปข้างบนไม่มีอะไรจริงสักรูปเลยเป็นรูปที่เจนมาหมดใช่ไหมได้ตรวจเจนมาจากการเจนบนรูปที่เป็นรูปทางใดเรียบเลยของที่เกิดขึ้นในงานนี้ทำใจเมื่อกี้เราเห็นบทเวงไปแล้วที่มันสามารถมองไอ้ของคล้ายๆกันก็มาใช้ในการจิ้มเห็นก็ได้เห็นนะครับที่มีจิ้มทุกคนใส่ผู้ชายใส่แว่นลบผู้ชายไม่ดีแว่นบวกผู้หญิงไม่ดีแว่นได้ขีดนะยอดเห็นตัวอย่างนี้ของคุณแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้เองคือหลักๆคือเดี๋ยวนี้มันมีงานหลายๆงานที่ก่อนหน้านี้เราไม่นึกว่าเป็นไปได้แต่ว่าจริงๆก็คือลองสร้างในส่วนแล้วลองเทรนได้ถ้าเดต้าคุณเยอะพอมีอะไรสามารถทำแบบปิ้งได้มีอย่างนี้สไตล์ทรานสเฟอร์อันนี้ประทับใจอันนี้ไอเดียคือว่าเดี๋ยวเอาคืออย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเราสามารถตีความคอมพิวเตอร์ในคอมพิวเตอร์เป็นแสดงได้แล้วเราก็รู้ว่าถ้าเกิดรูปสไตล์เดียวกันน่าจะมีเรสปอนส์คอมพิวเตอร์เป็นไงกันก็ใช้อันนั้นอะมาใช้ในการในงานนี้ก็คือตัว internal representation ของ network ที่มีแค่ตัวน่าจะอธิบายเรื่องสังเกตก็เอาสองไอเดียมารวมกันเพื่อสร้างรูปของมันที่ให้เขียนทั้งสไตล์แล้วก็สังเกตได้รูปที่แบบ representation สุดท้ายก็สวยไม่พูดไม่ได้คือเขาบอกว่ามันเอาภาพตกการเป็นปกได้เป็นเดียวกับปกใช้ก็คือมีหลักมีคอมพิวเตอร์ที่ตรวจสองงานแล้วก็มีทรีเซอร์ถามว่าแปลกใหม่ไหมถ้าได้มองในแง่จะไม่แปลกใหม่เพราะว่าไอ้ตัวทรีเซอร์มีบอร์ดอันหนึ่งที่มันใช้อยู่แล้วแต่บอร์ดอันหนึ่งใช้ทรีเซอร์นั่นแหละโมเดลที่ทำการจิบาริเวตตำแหน่งพวกนี้ไม่ดีของที่เอาภาพปกทำเดียวกับคนอื่นก็คือไอ้ตัวโมเดลนี้เยี่ยมมากเลยมีคนบอกว่าขอให้โมเดลปากเล่นไม่ต้องทำทีเซอร์ซึ่งโมเดลนี้จริงๆนั้นไม่ลึกนะมีคอมพิวเตอร์เลเยอร์อยู่3ชั้นแล้วก็เทรนให้เอาทุกตำแหน่งถัดไปถ้าเกิดเป็นทีเซอร์ของที่มันใต้โดมแล้วกันคือเน็ตเวิร์กมัน13ชั้นจริงแต่อินพุตมันไม่ให้โลว์เลเวลนะคือไม่ได้อินพุตเป็นก็ไม่มี42เฟรมมีการ encode คืออย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเล่นโปรจะรู้ว่ามีการไล่ตามขั้นไปอันนี้ไล่ไปอันนี้ตั้งแ
็มีการเอ็นโคดข้อมูลเข้ามาด้วยไปมีการเอ็นโคดการประเมินขนาดอันตรายการประเมินที่นั่นฉะนั้นตัวที่พูดไม่ได้รอตำแหน่งรอดีดูถ้ามีข้อผมเข้าใจรีพอร์ตไม่ใช่รีพอร์ตโอเคตัว policy network ที่ให้การทำงานไปเทรนด์ไม่บอกที่เรียกว่า reinforcement learning reinforcement learning ต่างกับ supervised learning ตรงไหนต่างกับตรงที่เราไม่มีรางวัลให้ถ้าเป็น supervised learning ก็คือการที่คุณเดินต้องมีรางวัลว่าเดินดี reinforcement learning ก็คือคุณจะรู้ว่ามันดีไม่ดีตอนสเตทกับรีพอร์ตมีแล้วแต่ว่าจุดหลักรีพอร์ตแมชชีนเลิร์นนิ่งก็คือคุณไม่รู้คุณไม่มีรีพอร์ตตัดไปไม่ได้เช่นแต่ค่ะสมมติคุณทำระบบที่บังคับคุณมีอัตโนมัติตัดไปที่คุณมียังไม่ตกยังไม่มีรีพอร์ตไม่ดีซึ่งไอเนี้ยตามความรู้สึกตอนอ่านเปเปอร์รู้สึกว่ามันต้องมีการทำสเกลลิ่งเรื่องการเทรนนิ่งระดับเพราะว่าอย่างตอนต้นถ้าเทรนประธานข้อมูลที่เอ็กซ์เพิร์ตเล่นผมเข้าใจว่าตอนเทรนนั่นแหละปีปากบ้านปอนต้นกระดาษทุกอย่างเพราะไม่งั้นไม่เทรนไปได้ไปรอดแต่หลังจากเวลาเทรนกับตัวเองเนี่ยเข้าใจว่ามีแค่ตอนท้ายกระดาษที่ควรจะใส่ตอนต้นกระดาษมันไม่น่ามีเดินแยกกับต้นกระดาษคือในที่เองมันน่าจะมีเซนเดอร์ลิ่งเป็นการเทรนอะไรนะให้การรีวอร์ดให้ตอนที่แบบมันเอาแล้วไม่เกี่ยวแต่แค่ตัวกินน่ะเกี่ยวก็ไม่ได้ทำอย่างนั้นไม่เกี่ยวเขาทำที่ผลลัพธ์สุดท้ายได้เลยได้ชนะผู้ชนะมันไม่ได้เอาบางทีโดนกินน่ะก็ชนะนะใช่เพราะต้องให้โดนกินแล้วนั่นใช่คือบางทีมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นมาทำให้การรีพอร์ตที่เป็นฮิวิสติกมาใช้ระหว่างทางมีเกิดไปยากแต่ถ้าเกิดเป็นแบบซีเควนซ์ได้ตัวกินนี้อาจกินลบแต่ถ้าประจักษ์ไปสักครู่หนึ่งเวลาเล่ามันกินอยู่อันนั้นเราใช้อยู่ผมว่านั้นทำยากนะวิธีที่ง่ายกว่าคือเล่นเป็นจบกระดานกลับมาดูตำแหน่งต่างๆแล้วก็ assignment ย้อนกลับมาว่าคุณภาพการรู้เป็นยังไงไม่เทรนแต่ตอนที่มันย้อนกลับมาคือมันไม่รู้ว่าเพราะไอ้ตรงสถานที่ก่อนหน้าที่เราผิดเพราะว่ามันรู้แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่มีการผิดอะไรสักอย่างก็ได้ไงทุกอย่างเดินดีเพราะฉะนั้นมันพูดยากว่าตำแหน่งที่เดินทีคือถ้าเกิดจะทำอย่างนั้นครูอาจารย์ต้องคือไม่นักคอมทำอาจารย์บอกนั่นมีข้อสองคนนะอาจจะมีความไม่ตรงกันนิดซึ่งคิดว่ายากในการทำวิธีง่ายกว่าคือทำก็ได้เครดิตใส่เมนย้อนหลังไปเยอะเรื่องแบบแต่เป็นฝ่ายชนะทีเขาประมาณไม่ดีหาข้อมูลพวกนี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดตอนหนึ่งเกมมันจะเดินกันหลายร้อยแปดสิบครั้งหรือว่าผมรู้เลยนะมันไม่เยอะเท่าไหร่แต่คนคิดนานมันคิดนานถ้าเกิดว่าไปดูล็อกย้อนหลังมันก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่แล้วคอนดิชันเน็ตเขาจะเทรดกันก่อนเน็ตเลยคือมันต่างกันตรงที่คอนดิชันเน็ตเป็นโครงสร้างรีพอร์ตเมนเลอร์นิ่งคือโครงการที่อาศัยตัวเลเวลให้กับคุณท่านคืออย่างเช่นผมสามารถทำรีพอร์ตเมนเลอร์นิ่งกับเซียนโปรเจกต์ของเราได้ทำรีพอร์ตเมนเลอร์นิ่งกับเซียนก็พอได้ฟรีรีสอร์ทเมนเลอร์นิ่งเป็นการที่เรามีสิ่งเป็นบางอย่างแล้วเรามีผลลัพธ์ปลอดภัยเรากระจายสปอร์ตแล้วเราเป็นนั่นแหละรีพอร์ตส่วนตัวโครงสร้างข้างในจะเป็นมีสอนในเรื่องนี้ส่วนมากใช้ในเกมตั้งแต่ตอนต้นมีตัวบอดที่เล่นแบ็กแกรมอนเล่นแบ็กแกรมอนจะเป็นทีมสองฝั่งนั่งคอยตัดตัวบอดแรกๆเขาทำเป็นสอนในเรื่องนี้เขาบอกว่าเขาเทรดให้เล่นกับมีทายได้เลเวลที่พอสมควรจะลงได้นี่อันนั้นเป็นการทดลองที่ดีแต่ส่วนใหญ่ดีฟลูที่เล่นตัดลุกไม่แน่ใจมาใช้ดีฟอร์สเซอร์ดีฟอร์สเซอร์ซึ่งอันนี้แทนที่เขาจะใช้ดีฟอร์ส
ายมีที่ที่น่าสนใจคือคนบอกว่ามีมูฟบางมูฟที่แต่ก่อนคนเล่นโกะเล่นกันเช่นเขาบอกว่าถ้าเกิดเล่นที่เล่นที่เส้นที่สามเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่เล่นที่เส้นที่สี่เพราะเราอยากได้ที่คนเล่นเนาะแล้วก็โกะเล่นที่เส้นที่ห้าแล้วก็บอกได้ที่คนเล่นเนาะแล้วมันทำให้คนท้ายที่แข่งเราเพิ่มไปเดินตามแล้วมันก็ได้เป็นพื้นที่เล่นอีกแบบซึ่งนี่น่าประทับใจมากแต่ว่าเขาตัวโมเดลอธิบายไม่ได้คนต้องนั่งตีความเองนะครับนี่เป็นอันท้ายแล้วกันที่พยายามคือเมื่อวานเนี่ยเกิดมีคนไล่ความแตกต่างว่าระหว่างเดต้าคอมมิชชั่นแล้วกันเดต้าคือข้อมูลของข้อมูลที่ได้ข้อมูลตัวเลขที่ไปข้อมูลอินฟอร์เมชันคือข้อมูลที่มีประโยชน์ทำให้มีประโยชน์แง่นี้ก็คือมันตอบคำถามพวกนี้ได้ใครทำไมอย่างที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเยอะแค่ไหนตอบคำถามพวกนี้ได้ส่วน knowledge คือการตอบข้อมูลของมันเองเช่นคุณทำระบบที่ขับรถอัตโนมัติระบบต้องรู้ว่าควรจะทำอะไรไปดีใช่ไหมครับตัวนั้นเป็นการตอบคำถามส่วน understanding คุณอธิบายเรื่อง whyเนี่ยอันนี้รู้สึกคือเทคนิคหลายๆอย่างของ machine learning มันจบได้ไอ้เรื่อง explain ก็ why ไม่ออกนะครับนั่นเป็นอีกหนึ่งน่าจะเป็นแนว Bayesian network ที่เป็นสร้างโครงสร้างBayesian network คือมีมันก็ไม่ออกเชิงเพราะ whyWhy มันมีเรื่องว่าเวลาคุณตอบคำถามคุณควรจะอธิบายได้ด้วยว่าที่มาของคำตอบก็มันสามารถบอกได้ว่าใช่ในวันนี้นะด้วยระดับเร็วด้วยความได้เป็นเท่าไหร่ระดับเร็วคือขอให้มันตอบได้คือไงว่าที่ตอบของเรายอมรับว่าของคำที่สุดนะผมไม่แน่ใจว่าแค่เดียวพอหรือเปล่าครับคุณอยากได้คำตอบหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติเราสามารถเจริญโครงสร้างนี้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเราก็สามารถที่จะสร้างได้เลยสองฝ่ายได้แต่แรกได้หรือมีอย่างมีงานของไกด์ตัวประเทศเรื่องการทำคอร์สอีกเลยคือว่าโปรแกรมที่มันเกิดขึ้น correlation สูงจริงมันเป็นคอร์สเทคนิคพวกนั้นอาจจะใช้ในการสอนที่ได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะมันมีคอร์สอะไรบางอย่างแต่ที่จะไปอย่างช่วงนี้เราคงมีอยู่ที่ตัวอะไรข้างล่างบอกอีสต็อกต้องตื่นความตีความไงตีความคือมันต้องมีต้องตีความมันต้องอธิบายหลายๆอย่างได้จากออบเซอร์เวชั่นเราแล้วเราจะตีได้ว่าในอนาคตถ้าเกิดทำเซอร์เวชั่นเราไม่รู้เหมือนกันจะถึงเมื่อไหร่แต่บางทีเราถามว่ามันจะไปตอบได้ไหมคือที่เคยได้ยินมากันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเซ็ตระบบที่เป็นเซอร์เวชั่นจะตอบเต็มที่ไหนถ้าไม่ได้ไม่แน่ใจครับเขาตัวรอดไหมเพราะว่าระบบเขาที่เป็นเนื้อที่เปิดมันพูดยากมากเรื่องคือขอให้มันพูดได้ก็คือว่าเบสออนชุดข้อมูลสองอันนี้เราตอบได้ในความแม่นยำอันนี้ด้วยความชัดแต่ถามว่าตัวอย่างสเปซิฟิกอันนี้ทำไมตอบมันก็จะตอบได้แค่ความชัดแต่ตอบซึ่งไม่แน่ใจว่าพอคือคำที่มาแบบเป็นคอนเซ็ปต์มันเกิดคอนเซ็ปต์เพราะว่าในนี้เป็นตัวเลขแต่มันก็คอนเซ็ปต์ที่เป็นแบบส่วนไหนตัวเลขเป็นตัวเลขแบบเพราะคอนเซ็ปต์ที่เป็นแบบแล้วก็บอกว่าคอนเซ็ปต์เนี้ยก็คล้ายเขียนใกล้เคียงตัวนี้หลังในหลายคนที่ทำเยอะที่สุดเขาก็มองว่าคืออาจารย์มองว่าของที่เราใส่ที่เลเยอร์คือตัวเลขหลายๆคนเขาบอกว่าอันนั้นคือเป็น representation แบบซึ่งมันเป็นอัตราหลายตัวแล้วแต่มันไม่ใช่คลาสสิกที่เราต้องเป็นมอดิเตอร์เป็นที่เป็นแบบเอ็กซ์เพรสต์ใช่เป็นคอนเซ็ปต์แบบไม่แน่ใจแล้วเราก็เลยพยายามมีคอนเซ็ปต์กับเรื่องเพื่อจะให้เอาสเปกติกเข้าไปใส่ในเล่นถ้าไม่ทำเอาสเปกติกไปใส่ในเล่นทำเลยครับ
เออเวทมันไม่ใช่ต้องเปลี่ยนไปไม่หมายถึงเวทก็เลยเปิดภาษาที่เจนแล้วก็เออใช่ใช่ใช่เออถ้าเจ็บก็เอาไว้ภาษาคือที่นี่มันมีลิงก์กันเระหว่างใช่ใช่เป็นเส้นในตัวกันในตัวเช่นตัวเป็นซิกเกอร์โพสแมนแมชชีนของพวกนักเปเปอร์นั่นแหละผมเข้าใจเองว่าตอนนักเปเปอร์ของที่เขามองไกลๆเขามองไม่คือเส้นในตัวตัวในตัวเขาเรียกเป็นลิงก์ลิงก์ในตัวเขาไม่ได้เรียกว่าคือลิงก์ในตัวนะคือเขาตีความโครงสร้างนั่นแหละเป็นเส้นในตัวแต่ว่าในกรณีของ RBM ที่มันทำได้เพราะว่าตัวการคำนวณถ้าเกิดเราใช้ไม่ที่ไฟอีกอย่างความรู้ความน่าจะเป็นไม่หรอกทำแอคทีฟนี่คือคือตีความเป็นยังไงและยากเหมือนกันน่าสนใจครับคือประเด็นคือหมายความว่าแต่ละเลเยอร์มันคืออะไรประเด็นคือตอนนี้ขอที่เราพอจะรู้แล้วกันก็คือถ้าเราเทรนเลเยอร์เสร็จแล้วเราสามารถเอาตัวเคอร์เนลมาดูได้คือฟีเจอร์แบบว่าคือนั่นแหละคือฟีเจอร์ที่มันหายคือใช่คือฟีเจอร์แมปคือเราบอกอย่างนี้ได้แต่ว่าสมมติว่าผมเอามันจะมีรูป CNN นะครับมีฟีเจอร์แล้วเราไปดูว่าไหน activation เราก็จะ explain แล้วเนี่ยมันไปถึง best app ไม่สมมติว่าผมสามารถทำคอมมิชชั่นได้ตัวคนเดียวคำถามคือนะฟีเจอร์ที่ออกจากคอมมิชชั่นตัวคนเดียวมันจะเป็นตัวเลขเพราะมันดีเดียวจะเป็น2ปี3ปีก็ได้3ปีก็ได้ไม่ต้องแต่คือประเด็นคือว่าสมมติ input มันอยู่ในรูปสิ่งหน้าอย่างเช่นรูปหรือเสียงการทำ fusion เราตีความได้ถ้า input มันอยู่ในรูปตัวเวกอย่างเงี้ยตัวเวกเตอร์ที่ได้จากการทำแบบนี้จะมีการทำ fusion ตีความหรือไอเดียที่มีคนอยากเอาตัว hidden state ของ LSTM บอกว่ามันเป็นวิธีการ input ข้อมูลอย่างนึงอันนี้คือคอนเซ็ปต์เราเชื่อว่ามันเป็นคนข้อมูลได้ถามว่ามันจริงหรือเปล่าตีความอธิบายก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะมีพูดได้เลยทำได้ดีทำเป็นเตอร์ได้ดีชื่อแบบเป็นเตอร์มานี้ครับครับผมขอบคุณครับหรือจะเอา IBM แยกกระถางวันที่26หรือว่าจะเป็นเหมือนกับวันที่27กำลังคิด